ให้ดีอยากให้มีถ่ายรูปบ้างแบบถ่ายแค่ช่วงถ่ายแบบแค่ตอนพูดนิดหน่อยตอนพิธีกรพูดแล้วก็ตอนจบนิดเดียวไม่ได้ถ่ายแบบทั้งงานนะถ่ายให้หน่อยได้ไหมโอเคไม่ต้องกลัวร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนที่ผีมันนี่คนเอง
ตัวพระครับจะได้แต่เปิดตู้เรียนครับผม
พระเจ้าเสือเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ของสยามประเทศแต่พระราชบริพารก็โด่งดังและแพ้กันนั่นคือท่านพันท้ายพันท้ายพันท้ายยื่นใหม่ทำไมไม่เคยดูคอนเสิร์ตเลยเวลานักร้องหายใจไม่ทันช่วยกันร้องเลยครับเนี่ยหายใจช่วยกันเทศน์เลยโย่ต้องแข่งเลยออริจินอลต้นฉบับไม่ใช่เราแล้วหลวงพ่อพยอมตอนเป็นเด็กเคยฟังใช่ไหมนักเรียนต้องมีความเรียบคุณพ่อกับแม่ก็จะเจริญรุ่งพ่อแม่เราจะได้ร่ำรวยผมเป็นเด็กผมงงมากเลยนะผมมองหน้าเพื่อนทำไมไม่พักพระไม่พูดเองทั้งหมดเลยทำไมมันแบ่งให้เราพูดทำไมเนี่ยให้มีส่วนร่วมเนี่ยปฏิสัมพันธ์ใช่เดี๋ยวมีความคือครับถ้าเป็นน้องจะโดนบอกว่าเรากำลังสบายจะบอกคุณพันก็ทำปัญญาไม่รู้มันบังคับเป็นสัญชาตญาณให้มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมจะได้คิดครับพี่โน้ตยังไงอารมณ์ดีเวลาแกพูดยังไงฮะเอาขายบัตรไปแล้วไหมบัตรพันบัตรสองพันบัตรสามพันไม่หาก็เลยของคุณเองนะคุณกูจ่ายเงินมาแล้วแกง่ายครับแกก็เติมนั่นเติมนี่พวกเงินเข้าแก50ล้าน100ล้านยังไงคิดดูคนมีเงิน50ล้าน100ล้านในมือเราอาจจะอารมณ์ดีในการพูดขนาดนี้นะของเรานี่ยังลุ้นอยู่เลยว่าเขาจะถวายหรือเปล่าแต่ไปทอดโชว์การผสมไหมคนน้อยหลวงพี่ให้กำไรคิดช่วยแล้วผมถือว่าบางงานที่ถวายก่อนจะขึ้นหน่อยกลับมาเสียงบ่อยกันเลยค่ะเขาไม่มีคนสั่งมีค่าตัวแล้ววันนี้นะเดี๋ยวของเราต้องลุ้นเนี่ยอ๋อพระเจ้าเสือคือพระราชาที่ยิ่งใหญ่กลับมาเรื่องเดิมจะเดินต่อพันท้าเนรสิงห์ครับผมมีคนนอกกรุงไปเจอพระเจ้าเสือที่กรุงน้ำตรงนู้นครับตรงไหนสมมติเฉยๆครับชีวิตจริงจังเป็นมองว่าหน้าต่างกันทำไมก็ปิดแสงไว้แล้วเนี่ยจะเป็นทุนว่าชาวบ้านยาเสพพระองค์ท่านมีคนลอบลงมาชวนพระองค์อยู่หาได้ไหมหมายกำหนดการพระราชาออกแล้วต้องเสด็จตามนั้นเป้าหมายพระองค์มีเอาไว้อยู่แล้วพระองค์ก็เสด็จตามนั้นมีปัญหาคุณก็ไปจัดการสิความหมายทำยังไงดีเลยคัดท้ายเรือชนกับกิ่งไม้เกือบท้ายเรือหักโครงตกใจเลยที่เกิดเหตุเอฟเฟกต์มันต้องมาไงดีที่ไม่ขึ้นกราฟิกอย่างกับอามารินทีวีหรือกับไทยรัฐทีวีเราอยากให้คนเห็นมากกว่าสิ่งที่คนได้ยินนี่ทำกราฟิกอะไรแย่อยากดูเป็นละครมาแล้วตรงนี้ละครกี่เดือนเราต่างบุพเพสันนิบาตฮิตๆเลย4เดือนแก้วหน้าม้า6เดือนแก้วหน้าม้าช่อง7แห่งบันดีไงมาต่อขอยืดยืดหน่อย6เดือนบ้านกกอกซีรีส์9เดือนใกล้คลอดแล้วใกล้จะคลอดจนมารอมารอแล้วโอ้โหสุดยอดนะแสดงแง่ของการโอ้โหพรีเซนต์นะในแง่ของการทำในคุณพุทธะอภิบาลไม่ธรรมดาดูข่าวอยู่กับซีรีส์นั้นแต่ในแง่คุณธรรมที่ทำอาจจะต่ำไปนิดนึงคุณอัจฉริยะจะมาอัดให้เล็กนั่นเองกลับมาที่พันท้ายนรสิงห์กูยังไม่จบนะยังครับโฆษณาแซ่บเยอะรายการคนดูเยอะโอ้โหโฆษณาแซ่บยอดคนจะกดข้ามหรือเปล่าโฆษณาเกินแปดวิก็ไม่ได้นะสถิติคนไม่ดูโฆษณาในโซเชียลเกิน 8.25 วินาทีโฆษณาต้องทำให้น้อยกว่านั้นคือป้าว่าขายเลยมาเรียบร้อยแค่นี้พออย่าไปโฆษณายาวคนนิ้วจ่อไปเลย1นาที1นาที2นาที8วินาทีโอเคกดก็ได้ก็8วินาทีเท่านั้น 8.25 วินาทีครับจะทำกลับมาที่ฝันทานก็สิจะได้ไม่ขาดจะเป็นทำยังไงดีไม่ได้กำหนดการตามกฎบันเดินมันก็ต้องประหารชีวิตถ้าเกิดทำเรือหักนะใช่ใครทำท้ายเรือหักต้องประหารต้องซ่อมต้องซ่อมก่อนไม่ขาดอะไรนะไอ้ตังไอ้อาคุณก็ประหารไอ้ตังได้ไปอยู่ดาวอังคารต่างประเทศอยู่ด้วยเลยตามกฎไงตามกฎแต่รักมากเลยพันท้ายเราสิเหมือนท่านประธานบริษัทรักพวกเรามากเลยข้าไม่ลงข้าไม่ลงโควิด19รักกันอยู่ด้วยกันใครอยู่ที่นี่มายังไม่ถึง5ปียกมือไม่ถึง5ปีถ้าเป็นราชการเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ใครยกเกิน5ปีไปยกมาขึ้นอย่างนี้เขาไม่เรียกเจ้าหน้าที่เขาเรียกเจ้าที่สิงอยู่ตรงนี้สร้างศาลให้ในแต่ละชั้นถ้าเป็นลุงพลก็มาอยู่ตั้งแต่ก่อนพ.ศ.2557นะฮะเอาแค่นี้ก่อนไปหลายเรื่องเลยก็เลยปั้นรูปปั้นดินเหนียวขึ้นมาแทนกำลังจะปั้นคอรูปปั้นดินเหนียวไม่ได้พระองค์ท่านต้องบั่นคอข้าพุทธเจ้าจริงใครจะยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษากฎมณฑลบาลขนาดนั้นโยมคนจะไม่ลืมท่านพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์ปัจจุบันก็หาดูท่านพันท้ายนรสิงห์ได้ที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็ตามร้านอยู่ใกล้ๆแม่ประนอมแล้วก็สยบแมงดาในโลกสวรรค์อันนี้มันน้ำพริกนะครับแม่ประนอมมีแบบหลอดแล้วด้วยนะรู้ได้ไงน้ำพริกแม่ประนอมได้กินไม่ได้ยอมนันเอกนันเอกโผล่ไปไม่จากนันเอกไหมถ้าโยมมีสินค้าไปตั้งที่รายการอย่าหาว่าน้าสอนตึง500,000 บาทครับ500,000 บาทเฉพาะตั้งไว้เนี่ย
ินบ้างไม่ปวดถึงบ้างปวดถึงบ้างถ้าหาเซลล์ก็ปวดถึงหน่อยถ้าไปหาเซลล์ก็กินกินโชว์นิดหน่อย500,000ต่อครั้งนั้นสุดยอดนั่นเองแกประสบความสำเร็จในโซเชียลแล้วแกโทรมาจันอาบินดาไปสิให้บินดาอะไรไปสามเลยไปสามก็โดนจับมาดิเป็นมิวสิกเองนี่ไม่กระนองไงมันจะมีท่อนเป็นระบาดก็คงจะตกใจนักบินเขามีแบบบินด้วยอะไรเงี้ยบินสุดท้ายอยู่ในมิวสิกวิดีโอโฆษณาได้เลยพูดเป็นเล่นไปได้สามหมื่นนะลูกพี่เอ้ยมันก็พอได้บินตลาดเราก็บินตลาดโยกก็ใส่บาทแปะตรงไหนเนี่ยเพิ่มถ้ามีจุดยืนชัดเนาะไม่เลือกงานไม่ยากจนไปช่วงนี้ปลาส้มนี่ก็รีวิวเลยรับฉากเจ้าปลาส้มฟังมาจากสิงห์บุรีของพี่ชายอาตมาเองนี่ไม่ได้ค่าตัวเลยนะได้ปลาส้มมา2แพ็คก็คนไทยด้วยกันก็เชียร์กันไม่เชียร์ของคนไทยก็จะเชียร์ไทยครับผมนะฮะกลับมาที่ปันท้ายนะครับสิใครไม่อยากให้เพื่อนลืมเรายกมือขึ้นโยมใครไม่อยากให้เพื่อนลืมเรายกมือขึ้นทำไงครับใครอยากให้เพื่อนลืมเรายกมือขึ้นโอ้ใครไม่ยกมือยกมือมีช้อนให้เลือกเยอะแหมไม่ได้เลือกตั้งนานแล้วงงๆไม่อยากให้เพื่อนลืมทำไงครับเขาบอกคนฉลาดที่ไม่ชอบยุ่งการเมืองจะถูกลงโทษด้วยการที่ถูกคนที่โง่กว่าปกครองนี่เมียนมานี่ออกแล้วนะปฏิวัติแล้วนะปฏิวัติแล้วนะดีนะที่ประเทศไทยเขาไม่มีปฏิวัติเขาบอกมาได้แต่แล้วนะมีคนบอกแล้วว่ากลับมาเรื่องเราดีกว่ากลับผมใครไม่อยากให้เพื่อนลืมเรายกมือขึ้นทำไงครับยืมตังค์เพื่อนโยมรับรองมันจะลายมาเป็นเหมือนกันใหญ่เย็นช่วงโควิดมาตั้งทุกคนม33ได้ทุกคนนั่นแหละไม่เบื่อแก่มาถึงพระบ้างเลยอาตมาก็ไปแอบลงชื่อตั้งแต่โควิดนอกแม่เลยตามรถอ่ะผมชอบใครไปรู้ไม่มีกล้องตรงนี้นี่ปิดกล้องไว้ไงสแกนเซ็นเล่นแก่กันเลยเงิน 5,000 กดตึ้งขึ้นหน้าจอเลยขึ้นว่าคุณด่านายกตู่เยอะมึงไม่มีสิทธิ์ได้แค่แซวเฉยๆไม่ได้ด่าหยอกสกิปหน่อยสกิปหน่อยตอนนี้ก็มี 4,000 ได้ไหมให้เดือนละอาทิตย์ละพันอาทิตย์ละพันนะก็ว่ากันไปตอนนี้คนอเมริกาไม่อยากกลับมาทำงานเพราะตอนทำงานได้สัปดาห์ก็400ดอลลาร์โดยเฉลี่ยนะแต่พอโควิดปุ๊บเขาให้เลย600ดอลลาร์ไม่ทำงานดีกว่าโอเคลงไปแค่7นะลงไปแค่7ลงไปแค่7อ่ะมาไหว้พระกันดีกว่ายังไม่ได้ไหว้พระกันไม่ได้มาไหว้พระกันดีกว่าตอนนี้ตัวนี้งานน้อยเนาะบ่ายไม่มีงานแล้วต่อไหมบ่ายเราต่อไหมเราจะดีไปขอนแก่นชอบไปขอนแก่นต้องไปล่วงหน้าเลยเป็นใหญ่พรุ่งนี้ก็บินพรุ่งนี้สิสองเบอร์ช่างเก่าไหมคนแล้วตัววันนี้เบื่อง่ายเอาแบบฆ่าโคโรนาไปละโอ้โหนี่จะเอาแบบนี้มุกศิลาต้องขออนุญาตก่อนนะอย่าไปตั้งริมถนนไม่ได้นะมีความบินนะลุงคนจะไปตั้งไม่ได้การต้องขอพ่อหลวงทำอนุญาตก่อนดูเยอะสีสันเยอะวันนี้ผู้หญิงเยอะโอ้โหดูจะว่าแบบหลายองค์สงสารองค์นี้จังเลยอ่ะองค์แรกอ่ะทำไมฮะแกอุตส่าห์นั่งองค์แรกไม่สูงแกไปสูงองค์ที่สองมันเป็นความพึงพอใจของช่างภาพมันจะนั่งองค์แรกเพื่ออะไรแล้วจะโฟกัสเราหรือเดินไปข้างหน้าดีกว่านี่เลยนี่นี่สมัยจอมพลป.มาจากจอมพลป.ใช่ไหมปิดโรงเรียนจีนนะเดี๋ยวก็สอนคอมมิวนิสต์ปิดใครสอนภาษาจีนปิดโรงเรียนจีนเลยเป็นที่มาของเรียบร้อยโรงเรียนจีนจอมพลป.สั่งปิดไปแล้วนี่ถ้าไม่สั่งปิดแล้วป่านนี้คนไทยไม่พูดจีนสุดยอดเลยคิดมากคิดมากแต่ธรรมดาตอนนั้นอ่ะเอาองค์นี้แล้วกันครับชอบองค์ไหนเลือกได้เลือกสิเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่นี่หลายองค์ดีกว่าเฉลี่ยฟังเสียงกันไปว่าพร้อมๆอาตมานะจิตใจจะได้สะอาดสว่างสงบเพียหรือนั่งในท่าที่เราสะดวกเรานั่งตามสุขภาพคำพูดใครเนี่ยหลวงพ่อปัญญาเจริญพรญาติโยมสาธุชนตั้งร้ายให้ฟังเทศน์แต่งานให้นั่งตามสุขภาพโยมนะจริงๆผมว่านั่งตามอัตภาพนะอันนี้นั่งตามสุขภาพเราไม่ธรรมดานั่งเก้าอี้มันพักเลยนะเราสุขภาพขาเนี่ยขาไปเยอะแล้วสิบอกแล้วอย่าดื่มชาเยอะจนทำไมขาชาลายพระเธอพร้อมกันเลยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์โตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันธรรมยังพุทธสัพพะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะเสวานะโมสามจบพร้อมๆกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแผ่นดินทำนำใจให้ไร้ทุกข์แผ่นดินทองพากายสุขมิทุกข์เข็ญแผ่นดินเพชรมีความเด่นคือร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรมอัตโนมัติเลยโยมรับได้เลยก็มีลูกค้าที่เข้ามาเป็นแสนเป็นล้านทำมาค้าขายก็ต้องรับกันหน่อยหมดยุ่งแล้วปิดเครื่องมือสื่อสารตั้งเป็นระบบสั่นไม่ต้องไปปิดมือโทรศัพท์ช่วยให้เราบรรยายทำง่ายขึ้นเอาบางทีจะให้นั่งสมาธิอ่านเข้าสู่สมาธินายโยมโทรศัพท์เข้าเลยท่านกำลังเข้าสู่ช่วยเราบรรยายซะอีกจังหวะอะไรเชื่อไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองขอนอบน้อมนอบน้อมเกิดโคราชโตชัยภูมินามสกุลอยู่บริเวณรำแม่เป็นคนร้อยเอ็ดขอนอบน้อมถูกแล้วโอ้โหเป็นคนที่กระจายมากขอนอบน้อมในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายความเคารพท่านพระอาจารย์ดร.สมพงษ์รัตนวังโสเปลี่ยนอะไรมากมายเป็นพระเจ้าเลยคนเรียนรังจบตรีอะไรครับตรีครุศาสตร์ตอนแรกโทรปศครับรปศคือรัฐประศาสนศาสตร์มันคืออะไรรัฐประศาสนศาสตร์แปลให้ฟังง่ายๆสิภาษาชาวบ้านคือสิ่งที่รัฐต้องจัดให้ประชาชนอ๋อประศาสนศิลปศาสตร์ที่จะให้รัฐประศาสนศาสตร์ประศาสนตัวนี้ถูกต้องปริญญาเอกก็รปศเหมือนกันครับรัฐประศาสนศาสตร์สิ่งที่เราต้องจัดการจดจดเช่นอะไรบ้างไฟฟ้าใช่ครับปลาปลาแม่แล้วถนนทางอันนี้ก็ถูกต้องรถถังเรือดำน้ำเรือห่อไม่น่าเกี่ยวมีไว้หน่อยมีไว้หน่อยขู่เพื่อนบ้านกันสักนิดหนึ่งนะขอความจะได้ในธรรมจะบังจะมีในท่านเจ้าของทุกท่านเลยนี่คือเจ้าของบริษัททุกท่านเลยใครเป็นเจ้าของบริษัทก็รวยขึ้นนายกมาเป็นแค่ผู้อาศัยเลยอันนี้เจ้าของพ่อเจ้าว่าพระศรีนครินทรวรารามหมู่บ้านเกสเซนบัคจังหวัดโซโลทูนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านมากล่าวปิดท้ายหลังจากผมบรรยายยังไงครับดีกว่าผมบรรยายตลอด2ชั่วโมงท่านกล่าวว่าอยู่ที่ไหนอย่าเป็นแค่ผู้อาศัยต้องเป็นเจ้าของปึ้งเข้าสมองของผมเลยครับชอบคำนี้มากคือเราอยู่ที่นี่เราต้องเป็นเจ้าของอาตมามาที่นี่ 2-3 ชั่วโมงก็เป็นเจ้าของอาตมาเป็นเจ้าของที่นี่แล้วแหละเจ้าของคือนี่ไงเอาไปได้ไงโปรดิวเตอร์ไงเอาไปได้เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเอาไปที่วัดก็เลยเอาไปได้ไปขโมยแล้วอันนี้ก็ได้ขโมยเหรอเจ้าของต้องช่วยกันดูแลรักษาใช้แล้วก็ดูแลรักษาด้วยห้องน้ำที่นี่ไม่มีอะไรเขียนให้อ่านเลยอ่ะยังไงฮะผมใส่เป็นห้องน้ำของแบบรับแขกรับอะไรเนาะถ้าเป็นของพนักงานเขาชอบมีตัวไปไฟดับอยู่ตรงทางออกตัวไปไฟดับคือให้ปิดไฟอาตมาเองอาตมาแค่สองสามตัวอาตมารู้สึกเป็นเจ้าของกับหลวงพ่อบอกอาตมาปิดไฟทุกครั้งแล้วแปลกทุกครั้งที่ปิดไฟจะมีเสียงมาจากข้างในเสียงมาว่าใครปิดไฟวะเราไม่ปิดคือคนท้ายเป็นคนสุดท้ายต้องรู้ก่อนหรือว่าปิดทุกคนเราและใครรู้ผู้ชายบางทีโถฉี่ก็อาจจะยืนเต็มมายืนฉี่ที่โถปัสสาวะก็ต้องไม่ใช่โถปัสสาวะแต่ชักโครกแล้วไม่เอาที่รองนั่งขึ้นคนเล็งยังไงมันก็โดนอยู่ดีแหละแล้วพระเนี่ยต่อให้จะเบาเราก็ต้องนั่งนะเพราะว่าเรายืนไม่ได้ก็เป็นว่าอาภาษหรือป่วยเราก็จะนั่งในเหลืองขนาดนั้นก็จะฉีดสายชำระนะก็แม่บ้านมาเขียนให้แล้วกรุณาจะฉีดน้ำลงพื้นออกมันจะแฉะใช่ไหมใช่ครับดีแล้วที่ผมชนะทำไมครับผมฉีดขึ้นข้างบนมันตกลงมาเองผมไม่ได้สั่งดีแล้วที่ผมฉลาดผมปลุกใจแข็งพ่อแม่ผมมาเอาทิชชู่เช็ดก็ได้พอจะล้างหน้าเอาอีกละเอ้าทำไมอะไรคืออนาคตของโลกโยมเอามือลงได้ยมจะพนมมือตลอด8ชั่วโมงนี่มันยาย8ชั่วโมงเลยแถมให้ช่วงนี้ไม่มีลูกค้ามีลูกค้ากี่ต้องมีญาติโยมสิครับถึงไหนเราเมื่อกี้เนี่ยอนาคตของโลกอะไรคืออนาคตของโลกโยมเด็กใช่อันนั้นเด็กคืออนาคตของชาตินี่ของโลกนะเฉลยเลยแล้วกันนักธนาคารหนึ่งแต่กำลังจะล้างหน้าก่อนมาบรรยายเนี่ยชอบล้างหน้าน้ำทุกหยดคืออนาคตของโลกก็อยากทำลายอนาคตโอ้ไม่ธรรมดานะแถวนี้มีน้ำประปาเค็มไหมเนี่ยเป็นออกข่าวน้ำประปาเค็มดื่มไม่ได้เลยสักอย่างอ๋อมันมีอะไรเงี้ยสมัยเจ้าของบุญรอดทำตะกอนนอนทำน้ำขายเนาะมีตะกอนขำเนาะบ้าใครจะมาซื้อน้ำดื่มตะกอนน้ำสะอาดเนี่ยเขาบอกว่าตรงจากหลังคาร้องตรงเฮ้ยมีคนมัดเราเลยเนี่ยใครบอกว่าดิสานมาแต่ทำไมยกมือขึ้นยงโอ้โหพูดว่าตรงเข้าใจไหมทำไมเฮ้ยน้องก็จะไปแล้วนั่นให้น้องฮาก็คือฮาก่อนตัวเล็กลูกต้องถามเด็กก่อนตัวเล็กหนึ่งฮาลูกตัวเล็กจ๋าตัวเล็กหนึ่งฮาไม่สนใจต้องเป็นหลานเจ้าของบริษัทแน่นอน
ตอนแรกจ๋าโรงเรียนอะไรที่เด็กๆชอบสนไม่ใช่กระชอนไม่ใช่โรงเรียนนานาชาติไม่ใช่โรงเรียนเลิกแล้วนานไม่รู้เรียนโรงไหนชอบขันสุขีเรียนทำไม่ถูกเรียนแอร์ไม่ได้เรียนอีกคิวสั่งเขาจะให้อีกสั่งหรอเขาบอกสุขี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 ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่นี่เก็บลูกค้าไม่ทันเลยบอกแล้วอย่าโฆษณาเกินแปดนี้อย่างเงี้ยกลัวจะโม้ไปไหนก็ไม่รู้ไปเองตายแล้วนี่ลูกค้าคือพระเจ้าลูกหลานของลูกค้าคือแม่ของพระเจ้าไม่ทันเลยไม่พอใจเลยไม่เอาแล้วนะค่าสองรูปนี้ไม่เอาแล้วไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยของพี่ท่าเขาฟอร์มไม่ตรงปกในยูทูบในช่วงประมาณห้าวห้าวของจริงอะไรก็ไม่รู้เราเมื่อกี้นี้อนาคตของโลกอนาคตของโลกพอแล้วผ่านไปแล้วทำงานอย่างไรให้มีความสุขโอ้ถ้าเป็นตะกอนเนี่ยผมจะพูดยากเรื่องนี้เพราะว่าในช่วงนี้พูดง่ายเลยฮะเพราะว่ากัญชาให้ถูกกฎหมายแล้วตอนแรกจะจำกัดว่าไม่ให้เอาชอบไม่เอาชอบเพราะมันจะมีมันเลือดอะไรนู่นนี่ตอนหลังให้หมดแล้วฉะนั้นถูกกฎหมายต้มไก่ใส่ยอดกัญชามาตรฐานก็จะกลับมาตอนเด็กๆแม่ชอบต้มไก่ใส่ยอดกัญชาผมก็งงอยู่เราก็ยากจนอยู่เกิงหมาแงนไฟไหม้บ้าน10กว่ารอบย้ายไป11ครั้งอ่ะจนมาครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ไม่ไหม้โอ้ก็เลยแบบแม่ก็จะต้มไก่แล้วก็มีความสุขทุกครั้งเลยน้ำหมดตลอดอ่ะเนื้อเหลือก็เลยซดน้ำก็ยิ้มเลยแม่จับเครื่องผ้าไปจนแค่นั้นแม่ก็หาความสุขให้ลูกด้วยกันยอดกัญชาหลังจากจุกกัญชาผิดกฎหมายเฉยเลยเอายอดมอนแทนยอดมอนรู้จักไหมปลูกมอนเลี้ยงหมายอดมอนอีสานเรียกมอนใบมอนใบมอนปลูกมอนเรียกมอนปลูกมอนเลี้ยงหมายอีสานปลูกมอนเรียกมอนต้องอธิบายอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องใส่ยอดกัญชาท่านนะอ๋อจริงๆความสุขหรือใจโยมถ้าเรารู้เนี่ยมันจะง่ายเราเลือกมา3ตัวคุยกันสิเป็นยังไงก็มา3ตัวคุยกันแล้วเอาความสุขของเราไปสบายๆได้โยมบอกให้บรรยายสบายๆสบายเหรอโยมสบายสบายสบายสิเออที่คนไหนที่คนไหนเราบอกกันตามเราตามสบายสบายโอ้นอนได้ก็ไม่ขนาดนั้นต้องสองลมด้วยทุกคนครับเขาบอกมา3ตัวคุยกันว่าจะเอาความสุขหรือไปซ่อนที่ไหนดีตัวแรกบอกไปซ่อนในนอกโลกดีกว่าเพื่อนก็แย้ว่าไม่ได้นอกคนวันนี้ออกนอกโลกไปอีก7ปีประเทศไทยก็ไปดวงจันทร์จริงเหรอไปทำไมก็ไปมาเรียบร้อยแล้วอเมริกาก็ไปแล้วจอห์นเอฟเคนเนดีไม่อ่านของ It's you 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 and it's you the moon แปลว่าอเมริกาจะไปดวงจันทร์ก็หมดแล้วเนี่ยมีคำว่า USA แล้วก็มี the moon ไม่อธิบายด้วยเขาอธิบายประชาชนเอาเงินไปใช้งบเท่าไหร่เนี่ยมันวุ่นวายรู้แต่ว่ารัสเซียเข้าไปรอบโลกนะรัสเซียเข้าไปรอบโลกอเมริกาผมไม่รอบโลกผมจะไปดวงจันทร์เลยสร้างความยิ่งใหญ่ในความเป็นแบบผู้ยิ่งใหญ่ของโลกไทยก็เลยไปตอนนี้เคนเนดีเขาก็เลยกลับมาเขาก็ยิ่งใหญ่ของโลกจริงๆไทยเราก็ประกาศอีก7ปีจะไปก็ไปแล้วไปทำไมอีกไปดาวอังคารดีกว่านี่ไงเนี่ยคนที่เพื่อนเนี่ยว่ามนุษย์ออกไปนอกโลกมันเจอความสุขก็แบ่งปันกันอยู่ดีเฮ้ยความสุขนี่มันแบ่งกันอยู่ดีเอาใกล้ๆดีกว่าไปซ่อนในทะเลลึกเพราะทะเลมันมีคลื่นไปยากเหมือนกันนะมีซองมีเรือเหมือนกันแต่เพื่อนก็แย้งทฤษฎีเดียวกันก็ดำน้ำไปก็ได้ใช่เรือน้ำซื้อมาแล้วนี่เจ็ดเดือนน้ำไปเจอความสุขเอามาแบ่งกันเลยนั่นแหละสุดท้ายสองสองตัวเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่แบ่งกันนะโหไม่ไปต่อแล้วด้วยถามเลยบอกว่านายสองตนน่ะนายสองคนน่ะคิดมากไปเอาความสุขมาซ่อนในใจเรื่อยพอมนุษย์ชอบใกล้เคือกินดาก็เอาความสุขมาใส่ใจชอบมองหาความสุขข้างนอกใช่ไปยกคนหนึ่งจะไปหาความสุขข้างนอกแล้วนะไปพูดเรื่องแค่ปล่อยคิวจะมาเอ๊ะอะไรนั่นเราก็จะไปห้องน้ำใส่แค่คิวเลยนะอย่าบอกว่าไปฉีดน้ำขึ้นข้างบนอีกใจความสุขอยู่ที่ไหนยอมอยู่ที่ใจเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยได้แต่จะเหนื่อยใจโควิด2-3ปีไม่ได้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยได้นะเหนื่อยใจได้แต่จะเหนื่อยใจสู้ไปสู้นะสู้ไอ้ชนะหมอชนะเราชนะแต่ไม่ว่าจะอะไรชนะก็ไปสู้เมียชนะแพ้อากาศแพ้คลอรีนในสระว่ายน้ำแพ้เครื่องสำอางแพ้ทุกอย่างชนะอยู่คนเดียวเนี่ยชนะใครชนะกูเนี่ยพี่โน้ตพี่น้องพี่น้องพี่น้องพวกแกพวกแกเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยได้แต่จะเหนื่อยใจท้อแล้วก็ท้อได้แต่จะท้อใจเพียรแล้วก็เพียรได้แต่จะเพียรฝืนแล้วก็ฝืนได้แต่จะฝืนใจหายแล้วก็หายได้แต่อย่าหายไม่หายใจก็ตายสิแล้วเราหายใจเข้าดีนึกสองคำเอาก๊าซอะไรเข้าไปใครตอบใครเน่าก็ออกซิเจนเปรียบเสมือนสารความสุขก็เป็นคาดีหายใจออกนึกสองคำเอาก๊าซอะไรออกมาคาร์บอนไดออกไซด์
เบียดเสมือนความทุกข์เพราะเป็นการไม่ดีแล้วมีไหมคนเราโลภความสุขมากหายแต่เข้าอย่างเดียวทั้งวันถึงตายเลยนะความสุขคนเยอะเกินไปแล้วคุณแค่ความสุขตายมีไหมคนเรามีแต่ความทุกข์ทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีหายแต่ออกเดียวชีวิตมีแต่ปัญหาตลอดมันต้องมีทั้งสุขและหายใจเข้าและหายใจตั้งแต่มีกรุงรัตนโกสินทร์มานะครับเศรษฐกิจไทยไม่เคยตกขนาดนี้มาก่อนคุณวิกรมกรมดินเจ้าของนิคมบางมันตาดึงตัวยูขึ้นมาตอนนี้ตกถึงก้นตัวยูแล้วครับเงียบทำห้องประชุมก็ใส่ดนตรีมิวมิวมิวดูจูวิทยากรก็หันมาหาตนาอาจารย์ครับโอ้โหเงียบทำห้องประชุมนะครับถามคุณวิกรมว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงบอกตอนนี้ตกถึงก้นตัวยูไม่เคยตกขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่มีกรุงรัตนโกสินทร์พระพอจะช่วยอะไรได้ไหมครับมาถามพระเศรษฐกิจคิดว่าพระจะรู้ทุกเรื่องดีนะที่แม่ผมขายของโชว์หน่อยก็รู้เรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันผมรู้ทำไงดีไม่ตอบก็ไม่ได้เดทแอร์ตายกลางอากาศเขาคิดว่าคนมาตายกลางอากาศยังไงก็เลยจับตัวโยขึ้นมาขออนุญาตยืมหนึ่งคุณด้วยกรมกรมดินอาตมาก็งึกขึ้นมาเอ้าเพิ่มแป๊บเดียวขึ้นสูงสุดเลยแต่มีองค์นั้นนักโกศินมาเศรษฐกิจไม่เคยขึ้นสูงขนาดนี้เอ้าสิบปีลงอีกแล้วเอ้าสิบปีขึ้นอีกแล้วเอ้าขึ้นได้ก็ลงได้ลงได้ก็ขึ้นได้ก็มันต้องเป็นเรื่องธรรมดาคือฮาต้องห้องประชุมอ่ะคุณด้วยกรมดินยังทำหน้ามาคิดได้ไงครับเนี่ยใช่ครับว่าไม่คิดดีกว่าฮะผมก็ไม่มีเวลาอะไรที่คิดเลยจู่ๆก็มาถามทันแล้วผมขึ้นเวทีช้าไปเข้าห้องน้ำอยู่แล้วขึ้นมาแล้วถามเลยดีนะแต่ผมคิดทันนะไม่ธรรมดาแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยครับคุณผู้กรมเดี๋ยวท่านบอกอาจารย์ไปออกวิทยุด้วยกันไม่ได้คิดได้ยังไงโอ้ยช็อตอย่างเงี้ยมันจะนานจะมาทีวีมันก็ขึ้นได้ลงได้มันเป็นเรื่องจริงจริงไหมโยมจริงฉะนั้นในช่วงที่มันลงก่อนแล้วก็แปดอาร์สิรีดิวรียูสรีไซเคิลมีอะไรต่างๆมีบริษัทบริษัทหนึ่งอันนี้ทำเกี่ยวกับล้อแม็กไหมฮะไม่ได้ทำนะไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งเป็นไก่ไทยทำล้อแม็กใครประหยัดได้ให้อาร์ละ500ใครได้รีดิวรีไซเคิลอะไรก็ได้จากทั้งหมดนะใครทำได้ครบ8อาร์ก็4,000คะแนนนั้นต่อเดือนนะประหยัดได้เป็น10ล้านต่อเดือนปีละเป็น100กว่าล้านเพราะเศรษฐกิจดีก็ยังประหยัดต่อก็ได้กำไรมากขึ้นเพราะต้นทุนลดลงพอเศรษฐกิจดีแล้วก็ไปต่ออีกทีนึงแน่เห็นไหมบอกเขาเลยหาสาระจำหน้าเครียดเลยจะเรื่องของสมัยนั้นไปกลับมาหายนิดนึงแล้วกันใครอยู่ทางเหนือยังเป็นคนเหนือคนเหนือเช็คอุ้ยคนเหนือทำอะไรไม่ค่อยชนะหรอกจ้ะทำไมครับเจ้าตลอดภาษาออกแนวเสมอเพื่อนใหญ่เจ้าไม่ใช่เจ้าอีสานมาหนักมากอีแค่เด็กย่องภาษาอีสานในรากศัพท์เดิมก็คือไฮโซมีความหมายครับโอ้ยมีความรู้ภาษาปีกเป็นด็อกเตอร์ไฮแปลว่าสูงโซแปลว่าอดอยากไฮโซอดอยากอยากสูงเลยมาละหมาดร่วมกันจริงๆอยากมากมายยุคใสก็มีคนหมาดเท่าเวลาที่ไปต่างประเทศโยมจะไปหนักใจนะอาตมาไปสวิตครั้งแรกสวิตพูดอะไรดอยดอยคืออะไรเยอรมันเยอรมันต่างจากอังกฤษยังไง A B C D ภาษาอังกฤษเยอรมันก็ A B C D ฟุตบอลถ้วยเยอรมัน D F B พวกเขาก็อ่านเป็น D F B พวกเขาปวดมันนิ่งภาษาอังกฤษเยอรมันปวดเทนมอร์เกนย้อนหลังกับมอร์เกนสนิทกันกับฮอยฮอยอังกฤษ5เยอรมันฮอยฮอยฮิตเลอร์ก็ทำความร้อนเยอรมันก็ไฮซุงอีกเป็นต้น thank you ภาษาอังกฤษเยอรมันดังก็เชิญเราดังก็เชิญขอบคุณมานักก็ปิดก็เชิญไม่เป็นไรมีพูดเยอรมันฝรั่งเศสก็ติดฝรั่งเศสมีพูดอิตาลีก็อิตาลีเอาเยอรมันให้รอดก่อนปวดเทนมอร์เกน8ชั่วโมงครึ่งก็ที11ชั่วโมงครึ่งลงที่ซูริคสวิตเซอร์แลนด์เห็นมอร์เกนท่องกันคืนคนไทยมารับ7-8คนกำลังจะอ้าปากขอไก่มาแล้วนะพูดมาแล้วนะสวนก่อนเลยคนมารับเป็นยังไงน้องอาจารย์ก็บินโดนเมื่อยไปต้องเลยยางแน่ป่ะล่ะยางแน่ป่ะล่ะว่ายางขาซ่าเนี่ยขาซ่าแล้วเจ๊ท่องภาษาเยอรมันมาทำไมสติภาษาอีสานเป็นภาษาสากลของโลกไปแล้วท่านโยมมีโอกาสได้ไปเมืองนอกนะไม่ต้องไปฝึกภาษาอังกฤษเยอรมันอะไรเสียเวลาไปหาเพื่อนคนอีสานพูดคุยให้ช่ำชองชำนาญโยมไปได้ทุกที่ในโลกใบนี้สุดของโลกมีไหมครับอาตมาเป็นเมืองเฉิมหม่อไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะประเทศนอร์เวย์มันสุดของโลกแต่ก่อนโลกแบนนะโลกแบนใช่ไหมมันจะตกขอบโลกตรงนี้ดีนะที่เราโลกเป็นโลกลมและแรงน้อมถ่วงโลกดึงพวกเราไว้อาตมาไปสู่สุดของโลกเขามีป้ายเลยที่นี่สุดขอบโลกภาษาอังกฤษภาษานอร์เวย์ด้วยผมอ่านไม่ออกแล้วเราถ่ายวิดีโอแม่เอ้ยลูกชายเจ้าจะเป็นในบ้านหวัดสุดกรอบรวมแล้วแม่เนาะกำลังพูดถึงวิดีโออยู่เสียงมาเลยแม่นมาหน่ะแม่นมาหน่ะแม่นมาไม่ต้องหาสปอนเซอร์ไหมผมอุตส่าห์นี้มาสุดขอบโลกแล้วผมยังเจอไทยบ้านเดียวกันอีกแล้วพวกคุณจะไปอยู่ทุกมุมโลกจริงๆเหรออีสานเราไม่ธรรมดาจริงอู้เหมียว
เมืองท่องเที่ยวที่สวีเดนแม่น้ำบูเมียวริเวอร์อุ้ยสวยงามมากมีแต่แข่งขวาเส้นพวกแตกบูเมืองเมืองมันบ้านเราเยอะจริงนะไม่ธรรมดาสุดยอดสุดยอดเขาสู้ชีวิตเนี่ยแหละเอาคนภาคกลางเราที่มาขึ้นภาคกลางอาจารย์ความสนใจของวันนี้เอาไม่แน่ซะแล้วภาคกลางโอ้สุดยอดใครเป็นคนกรุงเทพแท้ๆที่มาขึ้นปรบมือปรบมือปรบมือต้องเห็นก่อนด้วยเหรอไม่ต้องมีเห็นก่อนหรอกเขาให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะเชื่อผมอย่าไปเรียนมากนะแต่ภาษาศาสตร์เดี๋ยวในคนยึดอำนาจแล้วก็จบแล้วจะไปเรียนมาเพื่ออะไรฉีกทุกอย่างกฎหมายก็ล่างไว้แค่นี้สรุปองซานซูจีอยู่ที่เนปิดอนนะแล้วก็สบายดีไม่ต้องห่วงรู้75แล้วก็คงจะจบละ75แล้วก็มาปิดตอนท้ายละไปเรื่องอื่นต่อดีกว่าเพื่อความสบายใจครับผมอ้าวกลับมาที่เรื่องราวของเราถามให้เราหน่อยประเทศไทยเราไปไม่กำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้ววันนี้ง่ายก็ไปนิดนึงนิดนึงวันวันยังไงฮะถามถึงภาคกลางแล้วไม่ได้ถามถึงใต้ยังไงเมื่อกี้ที่อาตมาให้ปรบมือมีเหตุผลนะคือทำไมกรุงเทพต้องปรบมือเพราะว่าอาตมาจะมาอยู่กรุงเทพตอนนั้นอยู่ขอนแก่นกรุงเทพเป็นเมืองยังไงนะสามเณรสมปองจะไปอยู่ตึ้งกดเอนเตอร์หาข้อมูลกรุงเทพเป็นเมืองที่มีมลภาวะเป็นพิษไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้และคนกรุงเทพเราอยู่ได้จริงๆต้องตายหมดเลยมันต้องมีสิ่งมีชีวิตในกรุงเทพเราอยู่ได้ถ้าโลกแตกตัวไม่ยอมไปไหนอีกตัวเล็กอีกสักครั้งอีกสักครั้งสิจะดูเขาไม่ได้ลูกหลานเจ้าของบริษัทตอนแรกมันออกไปสองคนมันเพิ่งมีแหมคนเดียวไม่พอชมเลยเราไปอีกแล้วเราพูดอย่างกันเรามีพันคนเนาะอยู่ห้าสิบหกสิบยังจะดึงไปอีกน้องเขามาฟังให้ข้อมูลแล้วในวันหยุดนะเนี่ยเซมิรีเดย์นะวันนี้เนาะวันอะไรวันอาทิตย์ใช่ไหมวันเสาร์ที่ไหนก็เลยไปเรื่อยเลยทีเดียวเชียวประเทศไทยเราไม่กำลังพัฒนาหรือพัฒนาโอ้ใต้กวนใต้กวนใต้ยังหมดเรื่องกวนใต้เช็คภูมิภาคกวนกวนใต้กวนใต้กวนใต้นี้น้อยกว่าทุกภูมิภาคใช่เหนือไม่มีช้างกลางไม่มีขวานอีสานไม่มีควายใต้ไม่มีงูยังไงฮะเหนือไม่มีช้างคือมีแต่จาง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 กลางไม่มีขวานมีแต่ขวานมันจะฟองขวานเอาขวานเวลาไปเตะแจกันอะไรเงี้ยแตกเลยโทรฟายทำอะไรไม่ได้ฟังเลยฟังไม่ฟังจานลูกจานลูกฟองขวานใต้อีสานไม่มีควายอีสานไม่มีควายมีแต่พอแล้วพอสลายพอพอแวนพอสลายไปรับโทรศัพท์ซะใต้ไม่มีงูใต้มีแต่งูออกเสียงงูไปแล้วงูเป็นคนในพวกเออผู้ว่าท่านไปอยู่ที่จังหวัดผมสักเป็นคนนะพัทธลุงผู้ว่านรงแซ่ซึ่งนิ้วผู้มหาสมปองนั่งช้างฮายาวมากเลยไม่ได้เล่นมุกท่านจะมาฮาอะไรเนี่ยฮายาวช้างฮายาวนั่งฮาฮาอ๋อฮาเรียกฮาอ๋อวันนี้มาล้อมรวมอยู่ที่เดียวกันนะมีตะวันออกไหมฮะระยองชลบุรีโอ้มีด้วยมีตะวันตกไหมฮะกาญจนบุรีเป็นต้นไปไม่ตะวันตกลาบุรีลาบุรีเป็นต้นไปลาบุรีใครอยู่ลาบุรีทั้งหมดทุกคนเอ๋ปรินาดิเวลาพักอย่างเงี้ยจะมีแต่คนบอกว่าคนละเคนคนละเคนทำไมก็ต้องปฏิเสธด้วยต้องปฏิเสธนะทำไมต้องปฏิเสธเขาโอเคนะตาลอยเลยตามสนุกสนานกันไปทุกคนทุกท่านมาจากหลายภาคครับสีก็มีได้นะรัฐบาลที่นี่บอกจะสลายสีในช่วงที่ท่านขึ้นมาใหม่ๆอย่าไปสลายสีคนไทยต้องรู้นิสัยเขายิ่งห้ามมันยิ่งยห้ามเดินลักษณะเขาวิ่งเลยนะต้องทำไมคุณนี่อ๋อผมไม่ได้เดินครับวิ่งนะนั่นฉะนั้นยิ่งยุบอะไรจะได้เหมือนยิ่งห้ามมีสีไปอะไรก็ต้องเป็นสีมัคคาสีมัคคาก็สามัคคีแสดงว่าไม่มีพื้นฐานกำผลนโยบายจากห้องประชุมอย่างนี้ความรู้ทัศนคติเราต้องใกล้เคียงกันอ่ะชายเมียงง่ายไหมคำผลชายเรียงให้ทำให้เขากินน้ำอิจฉาลุ้นแล้วก็พ่นสีเพื่ออีกพ่นสีเพื่อเลยพ่นสีกระของบริษัทอุดีธาตุก่อนอุดรธานีเลยจะพ้นทำไมเลยทำไมสีมะขามก็สามะขีเราจะมีความสุขอันดับแรกต้องสามะขีกันก่อนมาจากไหนถ้ามาลองรวมกันพูดแล้วก็ฟังกันใช่ครับพูดแล้วไปฟังกันว่ามันจะสามะขีกันได้ยังไงเราจะให้พื้นฐานธรรมะวันนี้เป็นสูตรสำเร็จเลยนะสูตรนี้ครับสูตรนี้คือสูตร533งวดต่อไปแก้มือได้เลยใช่ครับเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องอยู่ได้ด้วยความหวังหวังยังไงอ่ะหวังทุก15วัน
หวานลงๆแรงๆของแบบนี้นะแต่มันก็ยังมีความหวังแม่ตาว่าถ้าไม่ถูกก็เรียกว่าที่หนึ่งแกจะไม่ยอมตายตาลิ้นก็ตายตาลิ้นก็ตายแล้วหลังๆแกไม่ซื้อลอตเตอรี่ด้วยแกจะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยสายจะอยู่เป็นร้อยปีแน่ผมครับอ่ะ533คือ5แรกก็คือ5อออที่หนึ่งก็คือเอารอยยิ้มมาล้างที่ใบหน้าที่เรายุ่งให้ยิ้มนี่นะกาแฟแก้วนี้ก็ทำให้ยมยิ้มได้นะยังไงครับเชื่อไหมยมพี่สุขตอนนี้ได้หรือเปล่าอาตมาไม่ได้ฉันกาแฟมา8เดือนแล้วยมคือมันกลับมาฉันเรื่องแปลกมันมีปัญหาฉันกาแฟอะไรก็เจ็บตาทุกครั้งก็เลยไปปรึกษาหมอหมออาตมาฉันกาแฟอะไรก็เจ็บตาตลอดแล้วจะแก้ไหนยังไงหมอบอกมันก็ไม่ยากครับอาจารย์ก็ช้อนออกแล้วนะฮะตั้งแต่เอาช้อนออกอาตมากับฉันกาแฟเป็นปกติเป็นไงยิ้มไปหาคนเราในบทมันจะโง่โง่จริงนะโยมไม่รู้คือโง่ใช่ไหมคิดให้ดีไม่ตอบไม่รู้คือโง่ใช่ไหมใช่โยมไม่รู้ก็คือโง่โยมไม่ต้องมาลุกกินกูตอบให้ดูดีไม่รู้ก็คือโง่ไม่อยากโง่ก็รู้ซะอาตมาเนี่ยไปสั่งซื้อกาแฟเวลาปั๊มน้ำมันอาตมาฉันบนรถนะโยมเพราะว่าจะไปงานไม่ทันเขาจะมีฝาให้ที่คนได้ที่น้ำตาลเล็กน้อยถึงปุ๊บเราก็รับเข็มขัดได้รับไปแล้วเราก็เปิดฝาน้ำตาลเสร็จซึ่งสองคนฉันเลยพอรถเบรกปั๊บกลายเป็นลั่นเพิ่งรู้เมื่อเดือนที่แล้วว่าฝาที่ใช้ปิดมีช่องเล็กๆอยู่ฉันผ่านช่องนั้นได้ไอ้ที่คนมีรูเล็กซ้ายฝาใช้เป็นหลอดดูดได้ทิ้งทุกครั้งเลยอาตมารู้ว่าอาตมาคงไม่ง่วงเก่งลำพังพิจารณาพวกผมต้องมีเพื่อนง่วงๆมาเลยมีใครเคยคิดแบบนั้นบ้างโยมยักคิ้วก็บอกอาตมาภูมิใจกับคำตอบนี้มาหลายปีไม่รู้แต่ว่าโง่มีท่านหนึ่งมาทำลายความคิดของผมครับชุดความรู้ที่สองเราไม่ได้โง่ครับแค่เราไม่ถนัดเราไม่ถนัดเรื่องนั้นแต่เราอาจจะถนัดเรื่องอื่นอาจจะไม่ได้เก่งวิทย์คณิตเหมือนกับคุณแม่สอนคณิตแต่วาดภาพเก่งวาดภาพสวยเราอาจจะเป็นแป๊บเดียวใช่ไหมเป็นแสนเป็นล้านภาพสุดยอดทุกคนทุกท่านเหมือนกับพญานาคคุณรู้แล้วเนี่ยยังไงครับไม่มีบวชนาคครับมีแต่ศีลนาคเท่านั้นความรู้ชุดที่2ชุดแรกก็คือนาคกับกองบวชเพื่อนพระก็จะไปเคาะเอ้าไม่เจอพระเจอแต่พญานาคนอนขดอยู่ในจีวรครับจีวรอยู่ฟ้องพระเจ้าไปก่อนนะก็ที่ฟ้องแล้วไม่ใช่คือแจ้งไปบอกอะไรได้เจอพระได้เจอแต่พญานาคพอได้ยินปุ๊บก็กลายร่างคืนมาอย่างผมจีวรไม่มีนักเกรดจริงอยู่เลยแต่จะสร้างไม่เสร็จนะ 80% พอดีอยู่ในอุทยานไม่ใช่คนละตนบวชไม่ได้นะท่านก็เป็นถึงเทพถึงเทวดาถึงสัตว์เป็นฌานก็มีบุญอยู่แล้วมันเทวดานั่นแหละพระเท้าสักกะจะมาทำบุญแข่งกับคนพระเจ้าก็ตรัสว่าเป็นเทวดามีบุญอยู่แล้วทำไมแย่งมนุษย์คนทำบุญทำไมเทวดาก็เลยโอ้โหเราเหมือนจะสูงกว่ามนุษย์นะแต่เราไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะพระเจ้าพระเจ้าเลือกโปรดมนุษย์อยากเป็นมนุษย์จังเลยไม่ใช่ว่าเขาด้อยกว่าเรานะแต่ว่าพระเจ้าเลือกมนุษย์แล้วมนุษย์เป็นมนุษย์แต่ถึงสัตว์ที่สงสารถึงสัตว์ถึงสัตว์ถึงเทพก็อยากจะเป็นมนุษย์เพราะว่าจริงๆเขามีคุณพิเศษมากกว่าเราแต่ว่าไม่ได้ฟังเทศไงทีนี้ไม่มีปากดบว่างั้นศึกนาคไม่มีศึกที่มาปองบวชเนี่ยนะคือตอนบวชไม่ได้บวชให้ไงปองบวชปองบวชนี่ก็เลยต้องศึกเพราะมันผมเจียวแล้วก็เลยบอกว่าศึกนาคมีแต่บวชนาคไม่มีว่างั้นเป็นจุดความรู้ที่สองเหมือนพระทำไมต้องกดคิ้วพระไทยเพราะว่าที่เรารู้คือทหารพม่ารามันสองตัวเป็นพระพระในกระซิบกันทหารเป็นกระซิบพระก่อนมากดคิ้วหลวงพ่อกดคิ้วอ๋อจะไปเยี่ยมพระเด่นกดคิ้วพอเห็นใครไม่กดคิ้วแต่ร้องเพลงชาติสิปฏิท่ารถเรื่องจะทายทันไงรู้เลยว่าปลอมตัวมาไม่กดคิ้วคือทหารชุดความรู้ที่สองคือสมัยรัชกาลที่สี่นักโทษผมเกรียนแล้วก็มีคิ้วพระก็ผมเกรียนมีคิ้วเวลานักโทษไปหาจีวรมาได้ผมจีวรนั่งเป็นพระซะงั้นก็เลยบอกได้ก็ได้พระกดคิ้วจะได้เป็นเหมือนนักโทษชุดของรูปที่3ในรายการที่4เหมือนเดิมมีผ้าคิดด้วยรูปหนึ่งมีคิ้วไหมไปยัดคิ้วใส่นางสนมมีเรื่องเลยนะเลยโดนสั่งให้กวนคิ้วมีชุดความรู้ที่3คนไปมันก็มีชุดความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาหลายความรู้เลยเรื่องหน้าก็เหมือนกันสุดหน้ามีแต่บวชหน้าไม่มีแต่ถ้าสุดวัดไส้ทองปฏิหารจนได้ยังไงครับถ่ายภาพติดแม่หน้าวัดไส้ทองไม่ใช่ไม่ใช่ขนมนะวัดไส้ทองมีแม่หน้าขวามือเป็นพ่อหน้าถือบาตรอยู่ซ้ายมือเป็นแม่หน้าถือไตรภูมิแล้วก็มีแฟนหน้าด้วยนะก็มีเพื่อนหน้าคนละแม่หน้าเข้าสู่เรื่องเราหาความรู้ห้าซ้ำสามมีไหมห้าแรกคือห้าออที่หนึ่งก็คือเอารอยยิ้มมาล้างที่ใบหน้าสู่ได้เมื่อภัยมาโควิดในจริงเครียดไหมโยมก็ต้องเครียดนะครับเครียดทำไมทุกร้อยปีมันก็ต้องมีโรคประสาทถูกเกิดขึ้นอยู่แล้วโรคอะไรโรคระบาดเลย2263กาลเลิก
จำได้ไหมจำได้ไหมเคยทันไหมไม่ทันนะ400ปีที่แล้วนะ2363 2363อาฮีวาตัดจมูก2463 100ปีที่แล้วไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่แต่2563ก็โควิด19ถ้าเป็นภาษาอีสานก็เรียกห้าตำตับกาลโลกอาฮีวาก็บอกห้าตำใส่ของใส่ไข้หวัดใหญ่ห้าตำหัวก็โควิดในทีห้าตำปอดเป็นโรคหานะเป็นโรคหาไม่ได้เป็นคำหยาบนะแต่โรคเป็นโรคนะทุกร้อยปีมันจะมีโรคเกิดขึ้นอยู่แล้วและเราก็ผ่านมาได้ตลอดนะกินร้อนช้อนตุ่มหูสบู่อยู่บ้างมาทำตามนี้ขั้นตอนนี้แล้วเวลาผ่านไปอีกร้อยปีเราก็จะมานั่งโอ้โหเราผ่านมาได้จริงๆต้องผ่านไปให้ได้ทุกคนท่านนะอย่าดื้อเหมือนฝรั่งนะไม่ยอมใส่ไม่ยอมนั่นยอมนี่เสียชีวิตไปเยอะฝรั่งเขามีความรู้สึกว่าการใส่เนี่ยคือคนป่วยไงอ๋อผมก็คิดถูกนะอาจจะไม่สิบเอ็ดมกราปีที่แล้วยังไม่มีโควิดจริงครับถ้าใครใส่เขาจะมองหน้าเลยคุณป่วยยูสิยูช่วยเธอเดี๋ยวห้องคุณป่วยคุณต้องอยู่บ้านผมฟังออกในห้องอย่างเดียวที่เหลือคุณป่วยคุณต้องอยู่บ้านคุณจะมาเดินเห็นผ้าใช่ไหมฝรั่งเขาคิดอย่างนั้นซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเฮ้ยจะออกมาบ้านถึงยังไม่ป่วยก็ใส่ไปก่อนคนอาเซียนเอเชียเราเนี่ยแหละเชื่อฟังง่ายปวดอะไรก็เชื่อฟังก็เลยปลอดภัยเราได้คุมได้เยอะกว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยตกใจอเมริกาวันละแสนเมืองเขามันมีบางเมืองหนึ่งนะไม่ได้ทุกเมืองนะครับโอ้ตอนนี้เป็นนานแล้วเห็นไหมฉะนั้นแล้วอันดับแรกเลยต้องให้ความร่วมมืออ๋อที่หนึ่งประดมเงินขึ้นเอารอยยิ้มมาล้างที่ใบหน้าหันไปหากันซ้ายมือก่อนซ้ายมือดีกว่านะสวัสดีแล้วก็ยิ้มด้วยกันใส่ตาลุกซ้ายมือโยนซ้ายมือเรื่องสำคัญเห็นไหมบางแถวนี่ก็ซื่อเนาะอ๋อซื่อสัตย์ครับซื่อมือเนี่ยครับผมหันไปฟังเดียวกันหมดมันจะเจอกันได้ไงถ้าเราตอบอะไรถ้าบอกว่าหันไปทางซ้ายไงอ้าวได้ลองหันพร้อมกันนะเรื่องสำคัญเออในขณะนั้นต้องซ้ายขวาตัดสินใจอะไรเองว่าไงเอาผมไม่มีคำว่าขวาไม่มีขวาครับผู้บริหารจะแบกภาระไปทุกเรื่องมันจะหนักผู้นำไม่นั่งอยู่บนหัวคนนั่งอยู่ในใจคนนั่งบนหัวได้ไม่นานเขาไม่พอสะบัดพับตกเลยนั่งอยู่ในใจจะได้อกยกออกมาจะทะเลาะก็ไม่ออกแล้วโยนอะไรถ้าเต้นไปเตยอะไรอย่างนั้นแน่นโลกยกต้องจะไม่ไปเตยเนาะใบเตยท้องโตใกล้คลอดนั่นเองคลอดเลยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อน้องน้องเวทมนต์เนี่ยโยมรู้หน้าที่การงานชีวิตโยมจะเจริญแบบนี้ไม่โยมรู้ว่าตัวเองควรทำอะไรแล้วลดเรื่องสมาธิน้อยลงนิดหนึ่งโยมจะเจริญแบบนี้ไหมแต่ประตูนี้เขาไม่พูดหมดแล้วใช่ไหมทำลายเข้าหาไหมตัวผมไม่ได้จบมศิลปากรนะถ้าจบที่ม4แล้วมันผิดตรงไหนประตูผิดตรงไหนเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องสภาพหน้ากันไหนมันโผล่มาในเฟซไม่อยากอ่านหรอกมันโผล่มาเอออ่ะหันหน้าหากันซ้ายขวาให้เจอกันสวัสดีแล้วก็ยิ้มให้กันต้องสั่งให้ชัดเจนครับท่านอาจารย์ดร.สมพงษ์รัตนวังโสไม่ได้เจอกันตั้งหลายวินาทีหันหน้าไปหาข้างหลังโยม1 2 3สวัสดีครับยังอยู่นะยังอยู่นะโควิดยังอยู่นะยังอยู่นะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอันหน้ามหาพระสองรูปนะพระก็คือพระโยมสงฆ์ก็คือสงฆ์พอถามโยมตรงๆทำไมเรียกแครอทมันเรียกตรงแครอทสีหรือเปล่าเพราะสีเหมือนเดิมผมเห็นกระต่ายไม่ได้ผมกลัวมากเลยทำไมฮะกลัวมาแทบหัวผมชอบกินแครอทด้วยคำเปรียบเป็นโค้ดพระเนนเขาเรียกแครอทเนนเขาเรียกอะไรนะเบบี้แครอทโอ้พระเนนยังรับได้นะสงสารกันพี่ชีทำไมฮะหัวใช้เท้าทำไมก้มต่ำได้ขนาดนั้นโอ้ยกซ้ายยกขวาเดินเจเดินเจเลยโอ้เดินเจก้มต่ำก้มต่ำอายุเพิ่มพระหน่อยหนึ่งสองสามช่วงนี้ว่างดูเยอะจนไม่มีงานรู้หมดเลยลุงพลเต้นมาปองแกงยังรู้เลยดูทุกข่าวหนึ่งก็ยิ้มให้กันมีความสุขเติมกำลังใจให้กันอาตมาในที่บ้านก็ไม่เครียดด้วยทีเดียวก็กลับไปหาโยมแม่มาอีแววแม่หันหน้ามาเอาก่อนแม่ตื่นเต้นนะโอ้มาๆๆมาตัววันนี้กลับทุกอาทิตย์เลยว่างเนี่ยแม่เห็นโอ้มาปล่อยเกลือผ้าอะไรวนเวียนกลับบ้านตลอดผ้าก็อยู่วัดสิแม่ก็บ่นในใจอัตมาอ่านสายตาเขาบ่นในใจนะผมรู้ผมอยู่ในท้องเขาเก้าเดือนเขากินอะไรผมกินด้วยหมดวันนั้นแม่ผมกินเหล้าผมเมากับแม่สายสะดือเราเชื่อมเลยสายแรงสายแรงเลยแม่กินหน้าผมพูดอร่อยข้าวโพดกินไปวันนั้นแม่ดื่มเหล้าเมาไปด้วยฉะนั้นผ
มองตาผมรู้แม่แล้ววันไหนผมไปเนี่ยแม่จะรู้เลยนกมันร้องอยู่หลังบ้านรู้เลยมาหามาปวดจุ้ยวันไหนผมป่วยแม่โทรมาป่วยแล้วมาเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยโทรอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือนโอ้โหแม่เดาถูกเลยคุยโม้อย่างนี้รู้กันรู้กันแล้วก็ไปเติมกำลังใจจากคุณแม่ยังไม่ได้เห็นชายพระเหลืองเห็นพระลูกชายลูกคนสุดท้องคนที่7นี่คุณท้อแล้วคนสุดท้องคนที่7เช็คคนนั้นถามพ่อแม่รักกันมากก็มีลูกมากเป็นธรรมดาแต่พ่อผมไม่เท่าไรหรอทำไมฮะแม่พ่อจะของบริษัทลูกเท่าไหร่ดีถึง7คนเลยปู่ไม่ธรรมดานะร้ายเราคนสมัยก่อนต้องมีลูกเยอะไว้ก่อนไงเพื่อช่วยกันทำงานใช่โอ้ไม่ธรรมดาแล้วก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องจำนวนนักเรียนเลยนะสมัยนี้มีลูกคนเดียวหญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่2เป็นไงเด็กตัวนี้น้อยต้องแย่งกันเห็นไหมเกิดธรรมดาเกิดน้อยนะตัวนี้ไม่แย่งเฉพาะนักเรียนนี่ตรงเนี้ยยังไงแย่งพนักงานด้วยพี่ขอให้เยอะกว่าไหมแค่นี้พอฉะนั้นไม่ธรรมดานะคนที่จบนี้ปรบมือเลยนะให้เราเองเลยรักแต่จริงรักแต่จริงอ่ะออที่2เอามัทธรสวาจามาล้างที่ปากอันนี้สำคัญเลยมัทธรสก็คือหวานปานน้ำผึ้งอ๋อหวานน้ำผึ้งเคยไปเที่ยวทางเหนือนะอ้าวพี่สตาร์พี่สตาร์รู้จักผมจากที่ผมรู้จักหมดเลยพี่หน่อไม้มาได้เหรอพี่หน่อไม้อะไรพี่หน่อไม้นักร้องกันยังไงพี่หน่อไม้ไงไผ่พงศธรเออไผ่พงศธรยังไม่ใช่ไม่ได้เป็นชื่อเขาที่เขาร้องไงนักร้องไงเขาร้องว่ายังไงหน่อไม้โคดีมีพี่โยนะในความขาดแคลนเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยไหมไปฟังเป็นหน่อไม้เชิญเชิญน้ำพื้นนอนน้ำพื้นแท้เลยชาวเขาเท่าไหร่เท่าไหร่400ถูกแพงไปพักครึ่งราคา200แล้วกันไปได้น้ำพื้นแท้400นะเราพิสปอนะ200พักครึ่งราคา200ไม่ได้200ขาดจุลเลยน้ำตาลกิโล50แล้วน้ำพื้นแท้น้ำพื้นแท้น้ำตาลกิโล50ต่อคนหนึ่งแล้วครับยังมือสามช่วยซื้อดิกลับเอาเออทำมาหากินมัทธุรสหวานปานน้ำผึ้งมีพ่อคนหนึ่งพูดกับลูกไม่ดีต้องขออภัยเด็กตัวเล็กออกไปแล้วสบายใจได้ต้องขออภัยมีคำหยาบในตัวอย่างเล็กน้อยเป็นลูกไม่แบบผมเป็นพ่อแล้วครับเสริมนี่มึงสอบตกเลยต้องเรียนหัวข้อครับพอประกาศผลสอบมาพ่อก็ถามลูกด้วยความห่วงใยผลสอบเป็นยังไงบ้างลูกใครลูกมึงทำไมพูดอย่างนี้กับพ่อเราพ่อพูดไม่ดีก่อนลูกไม่กล้าจับหัวพี่เลยล่าสุดหลงหลานแม่หลานที่น้องการ์ตูนอยู่ป .5 ก็เรื่องรักหลานมากเอาของไปให้หลานแม่แกไม่ชอบหลานคนนี้เพราะว่าพ่อแม่ของหลานคนนี้เคยตั้งวงกินข้าวแล้วไม่เรียกแกกินข้าวด้วยแม่ของท่านอาจารย์ลุงพงศ์ก็เลยไม่ชอบครอบครัวนี้เพราะท่านเป็นรักหลานครอบครัวนี้แม่ก็เลยไม่ชอบแล้วแม่ก็ไปเชียร์หลานที่ครอบครัวชื่อน้องฟ้าชื่อน้องฟ้ารู้เรื่องใช่รู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยผมเล่าเพื่ออะไรเนี่ยท่านรู้เรื่องบ้างก็เยอะนะผมเล่านิดเดียวเลยก็ได้เตือนท่านอย่าไปรักหลานมากเกินไปนะมันจะมีปัญหาเห็นลุงพลไหมไปรักชมพู่มากเกินไปรักมากกว่าพ่อกับแม่เขาอ่ะเห็นไหมเจอศพวันแรกเลยพ่อแม่ก็จะไม่มาเลยไปกรีดยางเลยไหมมีปัญหาก็เลยเตือนท่านแต่ว่าก็น้าหลานน่ารักแต่แม่ก็กรีดจริงแล้วแม่จริงยมต้องรู้ไหมยมถามก็ถามว่าเกี่ยวกับการทำงานไหมปองรู้โลกรู้เอาสัมผัสเราอย่างนั้นฝั่งนี้น่าจะรู้หมดแล้วแต่อาตมาไม่มีหลงหลานเลยครับอาตมาเกลียดหลานเลยสู้ผมเลยเกลียดมันไม่มีรักมันชื่อไอ้ตั๊กอาการตามันเป็นเลนด้วยไม่ใช่หลานมันเรื่องของหลานผมกูโหกินกวนจนตัวจะแตกกลัวเนี่ยถ้าเป็นลูกโป่งมันเต็มหมดเลยนะมันต้องมือเนี่ยกินด้วยอาตมาไปบ้านมันหลับมันร้องไห้แต่หน้าอาตมาอาตมาภาษาเอาตังค์ไปกินนมร้องไห้โอเคอาตมาโอเคโอเคไม่เป็นไรไปเยี่ยมแม่อาตมาไปบ้านอาตมาพูดยังไงอาตมาก็ไปที่หลังเดินเข้าบ้านไปออกไปออกไปไม่ใช่หยกนะไม่ใช่หลานหลานอาตมาเลี้ยงอาตมาเลี้ยงหลานมาบ้านท่านหลานมาเยี่ยมแม่อาตมาบ้านอาตมาพูดยังไงอาตมาเดินเข้าบ้านแล้วนะออกไปออกไปคุณจะไล่ผมจากบ้านผมไม่ได้ผมเป็นลูกเจ้าของบ้านคุณเป็นแค่เหรียญแล้วมาเยี่ยมคุณจะไล่ผมไม่ได้ที่พูดเนี่ยหลานประมาณ2คนครับแต่อาตมาไม่ชอบมันมาประดับตรงนี้ไม่อาตมาออกจากบ้านเลยมีปัญหากับหลานที่2ตัวไปแล้วเด็กผู้หญิงคนแก่ผมพร้อมชนหยอกหยอกหยอกจำผมไม่ได้เลยตอนแรกหน้ามันอาตมาด้วยนะอาตมาตัวระแวงให้เราไม่เคยมีอะไรกับหลานเลยเหรียญหน้ามันเราไปโดนไปเจอปู่เข้าหน้าใครๆกันอ๋อครับเขาฉะนั้นวัน
นี้ต้องพูดจาดีต่อหันหน้าตัวหากันทุกท่านลองสมมติสักหน่อยหันหน้าได้ๆโอเคให้ยืนวันนี้ไม่ให้ยืนแล้วกันจับคู่กันจับคู่กันเท่าที่เราจะนั่งได้ผมชอบคนที่นี่มากโซเชียลดิสแทนซิ่งมากนั่งห่างกันเพื่อเดียวหมดเลยแต่เขามีแมสมีแมสมีแมสหันหน้าหันตัวหากันทุกท่านซ้ายขวาหน้าหลังก็แล้วแต่ขอให้มีคู่แล้วกันใครจะเป็นคู่คุณแม่หน่อยเป็นคู่คุณแม่หนึ่งครับใครอยากไปหาคุณแม่ใกล้ๆเดี๋ยวคุณแม่จะตกเก้าอี้เช็คใครไม่คู่ยกมือขึ้นยอมใครไม่คู่ยกมือขึ้นนี่สามคนใครไม่คู่เขาฉลาดนะครับน่าเรียนน่าเลยซึ่งถูกต้องแล้วถ้าไม่จับคู่ก็จับขี้ไปเลยไม่สองก็สามไปเลยถูกต้องแล้วเนี่ยฉลาดมากเลยเช็คอีกทีใครไม่มีคู่ทุกคนไม่มีคู่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีค่าอยู่คนเดียวแบบไม่มีใครดีกว่าอยู่กับคนหลายใจแล้วไม่มีค่าอยู่คนเดียวไม่เห็นเป็นไรซุ้มตามมึงไทยเบิร์ดธงชัยก็ยังอยู่คนเดียวไม่จริงหรอกเขาเต็มไปหมดเลยบ้านเขาอ่ะตกลงกันนะใครจะปล่อยชูกันดีกว่าปล่อยชูกันก็อันนี้ให้ลาก่อนนะลาแต่ถ้าโอนไม่ออกไม่ได้บ้านก็ลาปล่อยชูกันยันยียันยาวเป่ายิงชุบ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 พอแล้วเกือบต้องเสมอกันไงใครชนะยกมือขึ้นโยมชนะกำปั้นคนชนะครับเดี๋ยวเวลายิงเข้าประตูก็จะกำปั้นลดลงมาระดับ6ยืดเหยียดข้างหน้าแต่จะต่อยคนแพ้นะคนแพ้ก็มาช้ำใจที่เขาแพ้ยิงเขาได้เขาก็ช้ำใจแล้วไปย่อเย้ยเขาอีกคนแพ้จะหมดเงินคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองที่แพ้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยยอมแพ้เด็กๆบ้างเวลาเราเล่นกับเด็กๆเราต้องยอมแพ้เด็กๆอ๋อใช่ให้เด็กมีคนที่แพ้มีหน้าที่สัมผัสกันได้ไหมเนี่ยโอ้ที่นี่เขามีเจลมีแอลกอฮอล์นะได้น้องได้น้องอ่ะเรามั่นใจกันว่าเราตรวจแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด 35.5 ผมชอบรอพอไปเช้ามากเลยไม่มีใครนั่งมาด้วยพวกเราไม่มีตัวตนเลยนะถามพี่วิเชียนโชเฟอร์ไม่มีใครนั่งมาด้วยเลยมีรถเราไปจอดเลยอ๋อผมใจหายแน่คนเดียวเหรอเอ้าเฮ้ยพวกเราคือใครอ่ะนั่งหน้าสิลูกเหรอผมใจหายแม่ผมไม่ดีพี่อย่าทักเงี้ยสิเฮ้ยนั่งมาคนเดียวเหรอมีเปิดประตูปุ๊บยอมคนหนึ่งมายืนประกบมีสองคนคนประกบที่ตัวเราอีกคนหนึ่งมายืนประกบว่าคำพูดคำแรกนี่เอามีดมาแทงผมดีกว่าทำไมฮะอ้วนขึ้นแล้วทุกวันนี้อ้วนโอ้ทุกวันบอกทักก่อนเยอะแล้วเอาปืนมายิงผมดีกว่าพี่จะทำนี้พี่ปืนมายิงผมเลยดีกว่าปืนจริงแหละโอ้มีประเทศเดียวในโลกนะประเทศอื่นไม่มีนะฝรั่งเจอกันอึดอัดแฝดไม่มีฝรั่งเจอกันทำไมคนกวนไม่มีวัฒนธรรมนี้ในประเทศอื่นมีประเทศไทยควรขึ้นหรือเปล่าไปไหมออกเป็นไงหลังขึ้นไหมโอ้ยตอนนี้ระบายใช่ไหมแพ้พี่ชนะผมแล้วกันชนะกันไม่แน่พี่ออกกระดาษผมจะออกค้อนด้วยตรงนั้นเคยสงสัยไหมทำไมค้อนถึงแพ้กระดาษทำไมฮะเพราะว่ากระดาษมันคือเงินส่งคดีนั้นไงส่งคดีนั้นคดีหรอเริ่มมาจับแล้วรู้ว่าจะจับไม่ได้แล้วคนชนะกันไม่แน่คนที่แพ้แกะให้ได้ของเรานี่ตรวจแล้วตึ๊ด35เดี๋ยวนะนี่ตึ๊ดไม่เจอไม่เจอไข้ไม่เจอสมองเรียนจบหมดแล้วก็คืออาจารย์แกะให้ได้ภายใน9วินาทีเราจะได้9ไปด้วยกันไม่จำกัดวิธีการแต่จำกัดเวลาให้เวลา3วัน9วินาทีเหมือนเดิมครับพร้อมแล้วเริ่มได้โยมจักรจีก็ได้แกะก็ได้เงี้ยก็ได้แกะให้ได้9 8 7 4 3 2 1ปิ๊กหมดเวลาใครแกะได้ต้องเริ่มขึ้นโยมทำไมถึงแกะได้คุณโยมชนะชอบเขายอมไม่ดีนะไม่เอาเรายอมง่ายไปอ่ะต้องเล่นตัวผู้ชายแกะแป๊บเดียวไม่ยอมแข็งแรงไงใครแกะไม่ได้ยกมือขึ้นโยมฉันไม่สกิลทักษะนี้ครับทำไมถึงแกะไม่ได้คุณโยมท่านนี้บีเล่าเบลล่าทำไมถึงแกะไม่ได้ครับนิ้วเดียวได้นิ้วเดียวมีบริษัทนึงครับเพื่อนแบรนด์ทำไงแกเป็นช่างแกะพกมีดคัตเตอร์แกลูกโคมขึ้นมาพี่ไม่ได้เอวเพื่อนถึงขั้นสะบัดเลยนะ
จริงจังกับเกมพาร์ทมากเลยนะเป็นเพื่อนมึงมาสิบกว่าปีแล้วถ้ามาแค่สองชั่วโมงต้องจริงจังขนาดนี้ขนาดเพื่อนพูดแค่นี้บอกว่ามึงแบร์เดี๋ยวนี้จริงจังกับเรื่องเล่นๆมีคนหนึ่งไม่ต้องใช้ความรุนแรงมีปัญหาอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้อาวุธนะอาวุธคืออะไรสติปัญญาใช่สามารถวันนี้ไปยิงกันฆ่ากันง่ายง่ายเรื่องนี้เดียวเท่านั้นเองทุกคนทุกท่านอ๋อใช่ครับมีคนหนึ่งไม่ต้องใช้ความรุนแรงเลยเพื่อนแบร์ทันทีแกทำไงครับแกจ่ายแบงค์ครับก็แบร์โอ้ยครับเงินกับไฟฟ้ามันเหมือนกันยังไงครับมันช็อตลังช็อตพอดีเลยครับวันนี้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงไม่ต้องเสียเงินวิธีการสื่อสารกันตรงๆสื่อสารกันดีๆชนะชนะอาจารย์รบเรื่องสมพงษ์ครับแบร์ได้แล้วครับโอ้โหคุณบอกงี้ก็ต้องใจอ่อนนะครับแบร์นะง่ายๆแค่นี้เลยอ่ะคนชนะไม่เชื่อหรอกคนที่แพ้ประดมมือครับแบได้ละค่าแบได้ละค่าง่ายง่ายตรงตรงพอกันดีดีถ้าเกิดเราพูดพร้อมแล้วเพื่อนไม่ยอมแบทำไงครับเราเขาไม่ยอมแบเราพูดเลยมีอะไรมีเอาแบไปมีแบไม่เห็นเขามันเสียสับเลยมีแบเติมสับนี้เออบินทางขยะพินเข็มหมุดรัวเริ่มแล้วนะครับนี่พอห้าเป็นประกาศเป็นซิ่วมันเป็นผู้ขำแต่ประมาณท่องได้แค่นี้จริงเนี่ยตอนเรียนด็อกเตอร์นะจะไปบอกใครนะไม่ต้องเรียนยังผมเคยไปออกเสียงฝรั่งด่าเลยยังไงอายูเรนี่ออกไปถามเขาว่าเป็นผู้หญิงเหรออายูเรนี่ออกอายูเรนี่ว่าเป็นคนเรียนอาร์ออมสับภาษาติดสับในสมองแล้วเซ็กซี่ที่สุดยงเซ็กซี่นี่แหละเอางี้ใครไม่เก่งภาษาอังกฤษยกมือขึ้นส่วนมากส่วนมากยอมใครเก่งภาษาอังกฤษยกมือขึ้นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษยกมือขึ้นในครั้งนี้พวกลืมกับเพื่อตัวเองภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกที่เราทุกคนเกิดมาเราพูดได้จำได้ไหมที่แปลว่าที่ไหนเกิดมาใหม่ๆเวที่ไหนคนก่อนเราแวสับภาษาติดสับในสกุลเซ็กซี่ที่สุดเซ็กซี่ไม่ใช่เซ็กแปลว่าเพศเราไปเมืองนอกแล้วก็ไปเติมเซ็กเมลหรืออันเมลผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนเขียนเซ็กเขียนเติมเลย every day แข็งแรงเลยไปแล้วแข็งแรงเหมือนถังเช่าที่ไม่มีถังเช่าแล้วบอกล่าสุดเขาไปตรวจแล้วนะไม่มีถังเช่าเลยนะตายแล้วพี่ผมตายแล้วตายมาจากปุ๋ยทีนึงจะมาตายเพราะถังเช่าเลยมันตกลงไม่ให้แกขายของเลยใช่ไหมเนี่ยเออแกไม่ไปใช้นั้นที่มันเหนียงเขาหายแล้วก็หน้ากระชับปางสองชั้นอะไรเงี้ยผมก็แซวพี่เขาจะนะอันนี้มันเกินก็ขอโทษขออภัยมาปรับแก้ไขมันก็ดีนะว่าอย่างโฆษณาเกินใช่ใช่ครับมันกำลังมีอะไรไหมรีวิวเยอะหน่อยผมเลยต้องถามว่าดีจริงไหมโยมไม่อยากติดคุกอันนี้โยมมีออยไหมออยไปละรอยเด็กดีเด็กดีเอารอยยิ้มมาล้างไม่ได้เอาวัสดุอาจารย์มาล้างที่ปากพนมมือขึ้นหันหน้าหันตัวหันกันอันลองว่าอุ้ยทีนี้เราเริ่มให้ทำกิจกรรมได้ดิงั้นเอามือลงก่อนเฉพาะมือขวาแตะที่ไหล่ซ้ายที่อยู่ด้านหน้าเรามือขวาแตะมือขวาแตะไหล่ซ้ายเพื่อมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือขวาแตะไหล่ซ้ายมาเสื้อขาวเสื้อดำมือขวาแตะไหล่ซ้ายไหล่ซ้ายเพื่ออยู่ตรงข้ามมือขวานั่นแหละแล้วยืดไปจะงงทำไมยืดไปกูก็ถูกเลยตอนแรกแกทำถูกแล้วพอเราทักแกเริ่มสงสัยยอมอย่าสับสนยอมวิสัยทัศน์ปันตะกี้เป้าหมายของเราชัดเจนองค์กรที่เราทำไว้ชัดเจนนะไปทางนั้นวิสัยทัศน์ของนี่คืออะไรยอมวิสัยทัศน์ของนี่วิชั่นของนี่ดูไม่เป็นไรอาจจะเป็นความลับบริษัทเราเป็นพนักงานใหญ่เราไปบอกบริษัทอื่นบริษัทเราแย่เลยของรู้สุดยอดงั้นเอาพันธกิจละกันมิชชั่นใช่ไหมมิชชั่น impossible ตึง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 พันธกิจที่เป็นไปไม่ได้โอ้โหตกลงไปเนี่ยถ้ามีตกลงไปแล้วแสงเลเซอร์ตัดขาดแล้วดีแล้วจะตกลงไปโต๊ะเหงื่อหยดลงไปปึ้งใช่ไหมสำเร็จทุกครั้งก็คำว่า impossible เอาแมงงแงภาษาไทยเรียกอะไรนะที่โต๊ะก็จะเป็นยุงลูกน้ำลูกน้ำเอามาไว้หลังหัวไอ้ข้างบนจาก impossible ก็กลายเป็นimpossible หรือ I am possible ผมเป็นไปได้ฉันก็เป็นไปได้แล้วมาผมและฉันเป็นไปได้เราก็เป็นไปได้ทุกคนทุกท่านภารกิจของนี่คือไม่เป็นไรอาจจะเป็นความรักความรักโกเลยว่าเป้าหมายของปีนี้เราต้องไปต่อกันแล้วพี่น้องทุกท่านโกเป้าหมายของนี่คือเอาตรงๆเลยนะเราไม่เคยผิดใจอะไรกันเลยนะรู้เรื่องในบริษัทเลยรู้แต่ว่าเราจะไปด้วยกันกันเลยเราจะไม่ทิ้งกันครับผมสุดยอดจริงผมมาแนะนำให้กับก็ได้ครับมือขวาแต่ไหล่ซ้ายไปอยู่ด้านหน้าว่าตาม
อ๋อยังไม่ได้เฉลยสับภาษาอังกฤษที่เซ็กซี่ที่สุดนั่นก็คือรูมไม่เชื่อสะกดซึ่งไม่ใช่อัตมานะครูลิลลี่แกท็อกโชว์การผสมแกติวภาษาไทยแต่แกก็มีมุกภาษาอังกฤษส่งกับชื่อลิลลี่แกสับภาษาอังกฤษที่สะกดที่สุดก็คือรูมนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่สะกดท็อกครูลิลลี่นะคะนี่สองสั้นครูลิลลี่นะไม่ใช่อาตมาเนี่ยวิญญาณความเป็นครูเขาจะรู้เทคนิคการสอนรุมแปลว่าเด็กก็ไม่กลัวภาษาอังกฤษละรุม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 โยมต้องเล่นด้วยกันถ้าโยมไม่เล่นด้วยกันมันจะมีหมาแค่สองตัวไม่เอาไปด้วยกันสิไปด้วยกันใช่ไหมกล่องนักเรียนกล่องนักเรียนบ็อกซ์กล่อง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 น่าได้แล้วปรับปรุงเสียงนิดหน่อยผมภาษาอังกฤษผมของผมสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินอยากรัวนะเจอฝรั่งสองประโยคอาตมาติวให้เลยเจอฝรั่งก็ Are you happy in Thailand โอ้โหคุณมีความสุขไหมอยู่ไทยโอ้ไม่ได้แฮปปี้ไปก็จะตะลึงหนึ่งคนไทยถามเขาก่อนเขากำลังจะอ้าปากถามเราเราอยากให้เขาถามดีกว่าถามดูอยู่ไรไทยฟู้ดดูอยู่ไรไทยฟู้ดเย้มาสุวรรณนันทวันอินโดโก้จะอ้าปากถามเราพูดบ่ายี่ปากไหนรีบลาเลยให้เขาถามคืนมันจะยาวอาตมาใช้มาแล้วสุดยอดเขาเราต้องไปหาเหยื่ออะไรต่อไปเฮ้ยสองประโยคเดิมไอ้แฟนไปอยู่ไทยแล้วอยู่ไรไทยพูดพูดบ่ายเท่าไหร่กำลังจะถามต่อเพราะถ้าเรานานแล้วเขาไม่ควรคุยอะไรกับเราครับอ้าวเธอขอแต่อะไรซะว่าครับเธอมองหน้าฉันมองหน้าฉันอยากมีเรื่องหรืออยากมีรักอยากมีรักสิรักกันรักกันเพราะว่าโควิดอย่างนี้ต้องรักกันเพื่อนพี่น้องกันเธอจ๋าจงมองมาจงมองมาที่ในตาฉันที่ในตาฉันแล้วเธอจะเห็นแล้วเธอจะเห็นเห็นอะไรโยมเหมือนกันตามสัญชาตตื่นกำลังสัญชาตญาณคือเราจะมองแง่ลบคนอื่นก่อนงั้นเราไปแง่ลบก่อนไหมงั้นขออนุญาตไปแง่ลบก่อนฉันอยากบอกเธอว่าฉันอยากบอกเธอว่าเธอเป็นคนไม่ดีเธอเป็นคนไม่ดีไม่เก่งไม่ไม่น่ารักไม่น่ารักเข้างานก็ไม่ตรงเวลางานก็ไม่ตรงเวลางานก็ไม่ตรงเวลาชอบนินทาคนอื่นชอบนินทาคนอื่นเป็นคนหลายใจเป็นคนหลายใจรู้สึกยังไงที่เขาว่าเราแบบนี้ยังโจไปเด่นเขาบอกเลยนะ Street was crazy and some friend who's going to the weather อับลองแปลหากคุณมีต้องพาเพื่อนร่วมงานก็เขียนภาษาอังกฤษด้วยไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานผมจะให้คุณออกตรงนั้นเดี๋ยวซึ่งจะเข้าไล่คุณออกตรงนั้นเลยแล้วผมจริงจังกับเรื่องนี้คุณต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมงานต้องให้เกียรติคนครับสวัสดี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 ครับสองสามถูกสองสามประชาชนไม่ได้ทำงานให้เราเราทำงานให้ประชาชนประชาชนจ่ายเงินเดือนให้ผมและจ่ายเงินเดือนให้พวกคุณเราต้องทำงานให้ประชาชนเอาเทเบิลไปไหนเทเบิลไปผมพูดทีโป้เป็นเทเบิลเลยชอบมากอัตมาแชร์ถ้ามันรู้สึกดีมากมันจะแชร์ทุกกลุ่มเลยอ๋อมันให้เกียรติเห็นไหมได้อะไรได้ดูไหมครับผมส่งตัวไปได้ที่มาเมื่อพันปีที่แล้วตระกูลโจโฉไม่เคยเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพราะตระกูลสมาอี้ขึ้นมาแล้วกำจัดตระกูลโจโฉหมดพันปีต่อมาตระกูลโจโฉได้ยืดหน้าชูคออีกครั้งเพราะลูกหลานของตระกูลโจโฉนั่นก็คือโจไบเดนขึ้นเป็นไงเขาเป็นลูกหลานนะแกเป็นคนจีนมาก่อนแล้วอพยพไปอยู่อเมริกาเมื่อหลายปีก่อนนะแม่เนาะใช่ใช่ใช่อันหน้าจะมาทำไมใครสั่งอันหน้าทำไมถือดียังไงเธอก็ตั้งเกฟังไงอันสั่งก็พอเขายังไม่จบเหรอมาโดนเลยเมื่อกี้แง่ลบแง่ลบลองไปแง่บวกสิมันจะน่าฟังไหมว่าตามเธอจ๋าจงมองมาจงมองมาที่ในตาฉันที่ในตาฉันแล้วเธอจะเห็นแล้วเธอจะเห็นเห็นเธอในตาฉันไหมเห็นเธอในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมเข้าใจกันบ้างไหมมีบอกไปเลยว่าฉันนั้นคิดอะไรว่าฉันนั้นคิดอะไรทำอะไรจับมือกับแฟนเองถ้าไม่มีโควิดไม่เคยมองใครรู้ไหมไม่เคยมองใครรู้ไหมไม่เคยมีใครที่ไหนไม่เคยมีใครอันนี้อย่าบอก
ว่าเซลฟี่กับแฟนเพลงโอ้นักร้องสมัยก่อนทำแค่2อย่างจำเนื้อแล้วก็ร้องเช่นหนุ่ยอัมพลลำพูนไมโครส้มหล่นนักมือเขาจะว่ามือขวาหนึ่งสองสามคิดแล้วเซอร์เมื่อเจอส้มหล่นแฟนๆจะยกมือขวาก็เลยยกตามป่ะพี่หนุ่ยแกยกแกนับมือเข้าจังหวะนี่เถอะของแกไม่ได้ทำตามแกพูดในรายการแกรมมี่อยู่แกนับมือเข้าจังหวะแฟนๆเรียกว่าให้ยกมือขวาก็เลยยกมือขวาตามกลายเป็นทุกวันนี้กลายเป็นคอนเสิร์ตมือขวาสามนาทีจริงๆแล้วก็ทำสองอย่างแต่สมัยนี้ไม่ได้ฮะหนึ่งต้องเข้าจังหวะสองร้องสามโบกมือแฟนเพลงเมื่อเก็บแฟนเพลงสามจับมือถ้าไม่มีโควิดสี่ต้องเซลฟี่กับแฟนเพลงอ๋อแต่นักร้องคนนี้ก็ทำงานหนักขึ้น4 in 1 5 in 1 4อย่าง5อย่างในตัวคนคนเดียวยกอย่าไปทำงานเป็นอย่างเดียวนะตัดกล้องตรงนี้ต้องตัดต่อเป็นต้องอัพเป็นต้องโพสเป็นต้องไปบล็อกข้อความที่มาด่าเป็นอัตมาจะไม่อ่านคอมเมนต์ในใต้คลิปวิดีโอตัวเองใน YouTube เลยทำไมอ่ะเคยตบตาไปอ่านทั้งหมดคนชมเป็นร้อยแล้วคนด่าเป็นหมื่นขาดลอยขนาดนี้มีสิทธิ์ประเด็นแต่เราไม่ได้มันจะมาแคปไปเรียบร้อยแล้วแซวกันเมืองเลยสิทธิ์ประเด็นกันเมืองได้ไหมจะมาแคปไปแล้วที่ผมต้องลาสิกขาวันนี้ก็เพราะว่ามีคนให้ผมซื้อมาสิทธิ์ประเด็นตลกผมได้แคปหลักฐานไปผู้สื่อข่าวดูเลยนะครับที่หน้าจอนะครับนี่ครับคนนี้ครับชื่อนี้ครับเขาให้ผมสึกกับผมก็เลยสึกครับเอาจริงเหรอไอ้บอกให้สิทธิ์สมาแคปไปหมดเลยวันนี้เขาจะได้ไม่ว่าเราเอ้าก็คนที่ว่าเป็นโอ้โหสุดยิ่งลักษณะยอมมีคนถามบ่อยอุ้ยยังได้ทีวีแก่ตัวจริงเลยโดนแก่ท่านจะสึกไหมท่านยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยจะสึกไปได้พระมหาสมปองมีชื่อเสียงโด่งดังยังหนุ่มยังแน่นอยู่จะสึกไหมจะสึกไหมถามทุกครั้งแต่มันก็ตอบทุกครั้งตอบว่าอาตมาจะไม่สึกหรอกโยมอาตมาจะอยู่แบบนี้แหละให้ผู้หญิงเจ็บใจเด่นไม่ยอมตอบว่าอยู่กันก็ดีแล้วค่ะอ้าวพนมเลยครับผมเมื่อกี้จบไปยังจบแล้วจบแล้วก็จบแล้วข้อที่3ก็คือเอาหยาดเหงื่อของความลำบากมาล้างความยากจนหันหน้ากลับมาใครอยากเป็นเศรษฐีนี่ไม่ได้นั่นเลยใครอยากมีรถเก๋งทำไมใครอยากมีรถทัวร์ใครอยากเป็นเจ้าสัวชนะสิชนะสิลืมเนื้อใครอยากตัวหุ้มทองชนะสิใครอยากเป็นม้าไม่คิดประโยชน์ลูกค้าไม่ได้ลูกค้าเป็นหมาไม่ได้ครับการตลาดยุคเก่าลูกค้าคือพระเจ้านั่นคือยุคเก่ามากหลังๆพอโควิดว่าออนวอนยังไงพระเจ้าก็วอนไม่ยอมมาการตลาดยุคใหม่ลูกค้าคือพูดไปได้เลยฮะสัตว์ที่เป็นข้อของเราจะไม่สอนการตลาดยุคใหม่เลยเนี่ยคืออะไรครับรู้จักเดือดสารไหมเนี่ยต่อจากนี้เลยไปไงนี่เลยไปเสร็จเขาก็ยุคบวมแล้วเขาก็มาทำเป็นเดือดสั่นแฟนไอเอสนี่ก็แฟนแคมมี่ต้องดูที่ดินเดียวมันจะดังใหญ่มากอาร์เอสครับผมรู้เขาต้องเครื่องเนี่ยรู้ต้องเครื่องอาร์เอสแต่แกรู้หมดเลยเราไม่ธรรมดานะเขาต้องลองดูความรู้ต่อว่าเป็นด็อกเตอร์เขารู้กว้างเลยด็อกเตอร์เนี่ยเขารู้แคบแต่รู้กว้างที่บอกยิ่งเรียนยิ่งโง่คืออะไรก็คือเขาจะจ่อเรื่องเดียวอ๋อพอเรียนเยอะๆเนี่ยพอด็อกเตอร์เขาจะจ่อแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันก็เลยแค่รู้เรื่องนั้นเรื่องอื่นไม่ค่อยรู้ก็เลยเขาเปรียบเทียบว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่แต่วันนี้ก็ชนะนั่นแหละครับผมจ่อเรื่องเดียวที่ผมถามเรื่องอะไรเดี๋ยวผมไปเลยเขาทำงานหรือสั่งหรือสั่งอะไรผมถามอะไรอยู่เนี่ยมีหน้าที่ให้ช่วยจำเราช่วยแบบเรื่องเราไปเนี่ยนะครับในขณะที่คิดเรียนมุกให้โยมฟังก่อนนะเมื่อเช้าใครใส่บาตรต้องเดินขึ้นโยมขอบคุณผู้ไม่มีกิจการทำไมนะกิจการที่ผู้ใช้ใครเคยใส่บาตรต้องเดินขึ้นเห็นไหมว่าเติมกะปิลงไปทุกอย่างก็อร่อยขึ้นมันเกี่ยวกับทางใต้เนี่ยกะปิเขาเรียกเคยกะปิเนี่ยอยู่ที่คำพูดเราใครเคยใส่บาตรต้องมือขึ้นขอบคุณพวกเคยมีอุปการะสำหรับท่านถามในความรู้นะโยมเวลาใส่บาตรต้องถอดรองเท้าใส่บาตรพลาดไหมโอ้โหโยมนี่ใจร้ายเลยทำไมถอดรองเท้าใส่บาตรพลาดเลยผมจำได้ละใครอยากเป็นเศรษฐีพนมมือขึ้นในระหว่างที่ได้มุกสมองคิดว่าพูดถึงไหนแล้วนะสารภาพตั้งแต่40ปั๊บตอนนี้42กำลังจะอ้าปากพูดลืมแต่โชคดีตมาไปนอร์เวย์ถ้ามีโยมถวายอะไรที่ว่ามันหนึ่งมันบำรุงสมองความจำจะดีมากสองบำรุงสายตาช่วยตาดีมากต่อมาเคยใส่แว่นไม่ต้องใส่สามบำรุงหัวใจมันจะดูสุดยอดมากเลยมันจะบำรุงสมองและความจำดีมากน้ำมันปลาไอ้คนถวายชื่ออะไรแก้มเยอะมากแต่มันความจำดีจริงความจำดีใส่ตาดีเลยเอาย่อไปย่อเหมือนพ่ออะไรวะติดที่ปากเนี่ยมีตัวอย่างเหมือนออกมาด้วยหรือเปล่ารู้มาเลยทีเราจะฟังกันดีจริงฟังกันดีจริง
เนี่ยผมเคยไปรีวิวให้โยมฟังโยมบอกอ๋อหนูขออนุญาตไม่ใช้งานไม่ทำแล้วตาวัยเนี่ยนึงเกี่ยวกับกระดูกด้วยผมก็แบบแกมาตั้งเพื่อผมก็ถามว่าโอ้ตมาเดินได้ดีมาตลอดเลยนะโยมมาจากโยมโอ้เดินเลยไม่ได้แล้วไม่ทำที่พูดแบบนั้นตาวัยเดี๋ยวขอลองสักเดือนหน่อยนะโยมนะมันดีขึ้นไหมจะลองมันดีขึ้นอาตมาจะบอกว่าเหนียวก็หายอะไรเนี่ยตาชอบท่านสู้ๆนะครับพี่นะฮะไม่จริงก็แก้ไขมาพุงพี่แล้วก็เราสนิทกันดูที่พูดเนี่ยแกก็ถลายผมมาฉันไปแล้วสองสองช่วงนี้อยู่ด้วยก่อนอาพนมเลยอย่าเป็นเศรษฐีง่ายมากเลยต้องบอกสามจบในใจนี่สองสามแล้วก็ออกไปทำงานแค่นี้เหรออ้าวอยากรวยก็ต้องทำงานจริงๆเราเป็นใครบ้างเป็นหน้าแต่เดียวเป็นไงทางพระมันมีท่านพระมหาไพวันวัดไส้ทองประโยคเก้าหน้าโกรธ8ปีไม่เคยตกประโยคเก้าเลยสอนได้ตลอดท่านไม่ได้มีปัญหากับการไหว้หรืออะไรแต่ว่าไม่อยากให้แบบงมงายจนตาย มีภาพรูปหนึ่งเดินลงไปหาพญานาคที่แม่น้ำโขงจำได้ไหมแกเดินลงไปแกเชื่อเรื่องพญานาคมากแกกล่าวว่าลงไปแล้วมันจะเป็นในละครไงที่ว่าไปยืนคุยกันในแบบในน้ำได้ไงโอ้นี่คือดินแดนประดานเหรออะไรเงี้ยของจริงมันไม่งั้นเด็กท่วมหัวเข้าไปแล้วแกมองระดับห้าเลยนะอีกท่านหนึ่งมีหมอดูมาทักเฮ้ยมีพญานาคอยู่ใต้บ้านคุณด้วยเนี่ยมีสองตนสองท่านเลยเนี่ยไปเอาแบ็คโฮมคนละจ้างแบ็คโฮมมาชั่วโมงละ1,800โอ้โหหมดอยู่2วันหมดไป20,000เจอไหมไม่เจอบ้านพังดินเล็กเลยไอ้คนที่ทักว่าพญานาคหายไปแล้วนั่งร้องประเด็นคือมันเริ่มเสียชีวิตมันเริ่มเสียทรัพย์สินถ้ามันไปถึงขั้นนั้นเลยถึงเวลาที่พระก็ต้องเตือนอ๋ออย่าเชื่อจนมองท่านในเชิงศิลปะอาตมาเป็นคนชอบพญานาคชอบมังกรสวยงามมังกรนะคนจีนแล้วเนาะสวยงามคือชอบเป็นเชิงศิลปะเป็นอะไรแต่ไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าต้องไปกราบไปไหว้ทูบเทียนอะไรขนาดนั้นความหมายของท่านคนที่เข้าใจก็คิดว่าเอ้ยทำไมดูถูกความเชื่ออะไรไปดูถูกเชื่อได้แต่ว่าอย่างท่านเสียบ้านเป็นหลังๆแบกของขนบ้านเพื่อหาพญานาคอะไรเงี้ยนะเดินลงไปแต่โชคดีพระองค์นั้นสุดท้ายท่านก็ไม่ตายใครไม่อยากตายก็ต้องไปดูใครไม่อยากตายอยู่แล้วครับไม่อยากตายมาบวชพระวันนี้นักเรียนไม่มีวันตายมีแต่มรณภาพมั่งนี่ว่าได้พระไม่มีวันตายเราขอคุณเป็นอะไรก็ถามหายไงฉะนั้นอย่าเป็นเศรษฐีง่ายมากพนมมือขึ้นต้องระดับด็อกเตอร์เท่านั้นแหละภาษาอังกฤษเลยหัวใจเศรษฐี Heart of a Millionaire โอ้โหว่าเลยครับพนมมือขึ้นว่าตามก็แล้วกันหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีอุอากัสสะอุอากัสสะตะมุตะเมครูครูคลีคลีอุอากัสสะอย่าให้รวยด้วยอารมณ์ดีด้วยอย่าให้รวยแล้วเครียดครับรวยด้วยอารมณ์ดีเห็นไหมแจ็คมาเห็นไหมถูกตัดชื่อออกจากนักธุรกิจของจีนแล้วผู้ทรงอิทธิพลว่าแจ็คมาเป็นผู้วิจารณ์อาตมาจีนซึ่งจริงใช่ไหมซึ่งไหนยังช่วยสั่งจับขี้หัวย้อนฉีดแต่จะได้รับซื้อมาแล้วตอนแรกมือสั่งกินนะช่วงหลังมือสั่งจีนนึกขึ้นได้วิจารณ์ไม่ได้เลยนะเรื่องจีนเนี่ยโดนตัดชื่อออกเลยอ่ะคือไม่ให้ความสำคัญกับคุณอ่ะรวยก็ทั้งคนไม่สนใจอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับจีนเนี่ยของยิ่งใหญ่จริงนะไปต่อช่วงนี้ว่างไหมดูเลยพี่เอาทำภาพดีกว่าเอาทำว่าถามหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีอุปอากาศาอุปอากาศาอุทานสัมปทาอุทานสัมปทาขยันหาขยันหาอารักขาสัมปทาอารักขาสัมปทารักษาดีรักษาดีกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรตามีกัลยาณมิตรมีสมะชีวิตาสมะชีวิตาใช้ชีวิตให้พอเพียงใช้ชีวิตให้พอเพียงข้อขยันหารักษามีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงประเมินลงได้ขยันหาบริษัทหลายร้านบริษัทนะเรามาหากันจนเจอพวกเราชาวบริษัทเดือดร้านในนี้ก่อนใช่ไหมบริษัทรักเราเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัททุกคนเป็นฟันเฟืองที่สำคัญเราก็รักบริษัทเพราะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเงินเดือนออกใครส่งให้พ่อให้แม่ในยุคยกมือขึ้นส่งให้เดือนเท่าไหร่เนาะ2,000มีลูกให้เลี้ยง2คนค่าขนมก็ไม่เหลืออะไรเลยค่าขนมก็ไปหมดแล้วอย่างนั้นก็ส่งให้นะแต่ตอนที่ยังไม่มีโควิดนะเนี่ยบริษัทนี่นะเอาเงินไปใส่มือให้พ่อแม่ปีใหม่30,000พ่อแม่ก้มหน้าลงมาน้ำตาไหลมือสั่นเทาจับเงิน30,000แล้วบอกกับลูกว่าพูดว่ามึงยืมกูไป50,000ว่าจะคืนกูปีใหม่20,000กูอยู่ไหนอย่างนั้นมีความรู้ชอบในการคืนนะบางคนกลับบ้านรถทัวร์รถส่วนตัวเลยแต่พอมากลับมาทำงานไม่กลับรถทัวร์รถส่วนตัวกลับรถไหนครับกลับรถไถแง่โอ้หาบ้านไม่หาบ้านไถ
ครเลี้ยงสามีไม่ยกมือขึ้นต้องเลี้ยงสามีนะกระเป๋าเดียวกันไหลกันไปใครแต่งงานแล้วยกมือขึ้นคูณ4คูณ4ลูก1ลูก1คูณ5ลูก2คูณ6เอาที่นี่มันละกัน50 6 5 30 300คนเป็นอย่างน้อยที่บริษัทเราเลี้ยงอยู่ยังไม่รวมส่งน้องเรียนให้ญาติพี่น้องหยิบยืมซื้อของพ่อค้าแม่ขายอย่าลืมซื้อกระเป๋านะซื้อขายเป๋าซื้อขายเป๋าวันนี้มันกินไปซื้อนะซื้อขายเป๋าอนุชาโลภาไงผมเป็นแฟนคลับแกตั้งแต่แกขายในป่าธรรมดาคนปีสามขอแล้วคนแรกซื้อกระเป๋าแล้วหนึ่งแกถามว่าแคบว่านี่เงินกูเดียวของแคบเลยเป็นทั้งตำนานก็คือซื้อของแคบเลยของแคบไม่ถามบอกเลยตาเลยตัดหมดเลยสอนอย่าพูดว่าแพงมันก็สมสมราคาแล้วนะแพงแค่ไหนเลยสามอย่ามาดูยุกยิกยุกยิก5 บาทได้ไหม10 บาทได้ไหมสามหัวเลยนี่แกขายของเหรอครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงคนดูแสนกว่าคนซื้อ3คนเข้ามาดูแกที่ไหนครับล่าสุดขายแบรนด์เนมมาแน่แบรนด์เนมมือสองแต่ขายในป่าล่าสุดเป็นกระสือเลยครับตกหลังคาสลิง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 ขึ้นหลังคามีไส้ด้วยมีไส้ด้วยแกแต่งตัวเป็นผู้หญิงคือกระสือต้องเป็นผู้หญิงนะครับกระหังเป็นผู้ชายแต่แกเป็นผู้ชายแต่แกแต่งเป็นผู้หญิงไงตกหลังคาแกจะขึ้นมาคุยกับกล้องกระสือบีบฮะกระสือบีบโอ้ยตอนนี้โด่งดังมากเป็นยานักขายแต่ตอนนั้นชอบคือด่าเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนมาปวนแกไม่ซื้อคนมาปวนอะไรผมเลยจะไม่กล้าพิมพ์อะไรเลยนะพอโดนด่าผมสมควรจะเดินพรอัตมาสมปองมาเชียร์นะสมปองไหนสมปองไหนเป็นท่านเป็นเจ้าก็สนใจกับผมเนี่ยในใจกูโดนแน่แน่กูไม่ด่ามั่วหรอกูดูได้เฉยก็พอแกด่าคนที่ปวนแกปวนกระแสแต่มาปวนกระแสแต่เช้าพรุ่งนี้อย่าลืมดูนะ6:50อ๋อพรุ่งนี้รายการใหม่เราออกแล้วนะจำวัดได้ไหมนะในขณะที่พระจำวัดคุณจำวัดได้ไหมครับดร.พนัดดาบุญพอดีดร.บุญพี่บุญ6:00ใช่ไหมอาจารย์ดร.สมพงศ์6:30ถึง7:00ช่องไทยรัฐทีวีพรุ่งนี้เริ่มแล้วฮะครับผมแล้วก็ยงดู20 นาทีพอ6:30ถึง6:50พอเพราะว่าเบรกสุดท้ายไม่มีอันตรายเบรกสุดท้ายเขาขายของยงดูอะไรไม่รู้อะไรแล้วแต่ยงกระโดดไปช่อง3 6:50มันกระแสแต่เช้ามาต่อกันโดยบังเอิญนะมันบังเอิญมากขออนุญาตพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มอาตมาบอกงงนั่นเองมันบีบสุดท้ายเมียอาตมาก็หอบมาช่อง3เลยในความหมายได้ครับจะใช่สิคุณก็ทำช่อง3แล้วก็ไปไทยรัฐทีวีผมก็ทำไทยรัฐทีวีแล้วมาช่อง3ไม่เห็นอะไรวันที่เหมือนกันไม่เลือกงานไม่ยากจนเชื่ออาตมาก็ไปหัวหน้าอาตมาอยากรู้ว่าเขาทำงานยังไงอะไรเงี้ยเรื่องเงินเรื่องของไม่ได้ประเด็นเท่าไหร่หรอกถ้าไม่มีก็ไม่ได้มากพี่หม่ำโทรมาป้าบอกที่ได้ยังไงอาจารย์มาแจมหนังผมหน่อยส่งป้าน้อยไม่จะออกเดือนเมษาส่งป้าน้อยพาแสดงยังไงเหรอไม่ได้พี่อย่าผมเห็นในสิน5ก็แสดงพวกกับอมกับพันธุ์อูแกหาข้อมูลภาพยนตร์เรื่องสิน5เขาเอาไปฉายในโรงหนังปลูกฝังเรื่องสิน5กับอมกับพันธุ์ก็บอกอมกับพันธุ์แสดงแข็งมากโอ้ยพอไปร่วมกับแกนะโยมใจเย็นๆนะเพื่อนโยมตายไปแล้วเขาไม่ฟื้นกันหรอกใช่สิเขาไม่ใช่เพื่อนพี่อารมณ์นี้เลยอ่ะอาตมาแบบตกใจจริงอ่ะกับแม่เลยดีนะที่อาตมายังหน้าไม่อยู่นี่ขนาดบอกว่าเขาแสดงแข็งนะแล้วบทต่อไปก็คือสายงานเขาตกใจจริงจะไม่บอกอาตมาว่าจะตะโกนไม่จู่อาตมาเฮ้ยต่อยคุณบอกเลยอะไรนะจ๊ะอู้ใครบอกว่าแสดงแข็งอะแสดงสุดยอดเลยยกนิ้วไว้เลยสุดยอดเลยหลังจากนั้นรักไว้เฮ้ยสู่คู่คู่โลกหลวงพี่แจ๊ส 4G ลงมาเป็นอาจารย์แจ๊สเนี่ยเป็นท่ารูปแรกที่รายได้ทะลุ100 ล้านไม่เกี่ยวกับตำนานเลยครับตบมือทำไมเนี่ยแค่ฉากเดียวตอนแรกจะถวาย5,000ด้วยคุณอะไรนะคนจะโกงกับคนอดทนเฮ้ยถวายหลวงพี่5,000ยังไงเอาไปเงินยังไงดีมากเลยทีนี้ก็เลยไม่ได้แล้วแต่ว่าเราก็เปลี่ยนวงการสงฆ์เราก็เปลี่ยนผู้นำอะไรอย่างเงี้ยต่อบางไงก็สำรวมมากขึ้นกว่าสมัยก่อนใช่ครับสมัยก่อนก็สำรวมเหมือนกันแต่ว่าสมัยนี้ก็ยิ่งนิ่งเราก็ไม่กล้าพี่หม่ำตรงมาก็ท่านแจมหนังหน่อยฉากเดียวเองฉากก็ช่วยไปทำกระถิ่นอะไรเนี่ยไม่เอาพี่หม่ำยังไม่มีโอกาสโดนด่าโซเชียลมันเยอะแต่ก่อนมันมีโซเชียลไงตอนสู่คู่คู่โลกโซเชียลไว้ทำไมเท่าไหร่อันนี้มันหนักแล้วพี่มันด่ากันเร็วอะไรเงี้ย30,000นะวันนี้เอาอีกแล้วเหรอเป็นไปได้นะพี่เราก็ไม่ต้องแสดงสิเราก็เป็นธรรมชาติเราก็เหมือนชวนเพื่อนไปกระถิ่นอะไรเงี้ยมหาชัยไปเที่ยวมหาชัยไงมหาชัยฉลองเป็นไงบ้างถ้าฉลองเป็นไง
มหาชัยท่านฉลองมหาชัยไหนอ๋อไม่ห้ามข้ามไม่ห้ามเดี๋ยวโทรให้พี่หมักตัดออกก่อนช่างจะมาอุตส่าห์คิดมุกนี้เพิ่มไปเลยก็เป็นนี้เดียวนะเนี่ยก็เป็นหน้าที่กบบไว้เขาตัดอาตมาอยากเห็นการทำงานของหนังว่าจริงเหรอต้องพูดประโยคเดียว 3-4 รอบบางทีถ่ายภาพนี้ถ่ายมุมนี้ถ่ายมุมนี้ไม่ฮะมันเขาจะถ่ายหลายมุมแล้วเขาจะเลือกมุมเอาประโยคเดิมมาแล้วใครบ้าจะไปพูดเหมือนเดิมใช่ไหมความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมพูดไปเรื่อยคนอื่นอาจจะพูดเหมือนเดิมแต่ผมพูดไปเรื่อยความจริงไม่ต้องเหมือนเดิมพูดไปเรื่อยความจริงอย่างไม่ต้องเหมือนเดิมความจริงก็เลยอยากเห็นการทำงานโอ้หนังเขาถ่ายยากนะอย่าไปดูอะไรของเถื่อนของอะไรนะไปดูของจริงนะสนุกงานหนังถ้าเกิดใช้หนึ่งอาทิตย์ก็คือได้ทุนคืนถ้าสองอาทิตย์ได้กำไรนิดหน่อยถ้าสามเดือนขึ้นไปนี่ถือว่าหลักร้อยล้านแล้วคนที่ทำงานเขาบอกมาแต่ถ้าหนังไม่ดีนะสองสามวันเขาออกเลยนะปฏิหารแก้วพญานอกอะไรเงี้ยชื่อ17ล้านเลยเดิมชื่ออะไรนะบุญเฮ็ดบุญสร้างผมจำนั่นละโยมคนนี้เองหลวงพี่อ้วนใช่ไหมเนี่ยผมขอชิปอ้วนสุดอ้วนนักก็ทุกคนเนี่ยอ้วนคุณเอามีดมาแทงผมเลยเถอะโยมยิ้มเลยอ่ะไปข้อที่4ข้อที่4เอาอยากเหงื่อไม่ใช่ดิเอาความดีของคนอื่นมาล้างกิเลสในใจเราตาดีในความดีของคนอื่นใช่ไหมในความดีของคนอื่นอาตมาในอาตเซลท่านในลูกตุ่มบ้างท่านรองปวิทย์ท่านอะไรบ้างแต่เราเซลด้วยความรักให้เราไปทำเหมือนท่านเราก็ทำไม่ได้หรอกแค่ผมพัฒนาโรงเรียนผมนั้นยังยากเลยเด็กแค่200คนเนี่ยครูแค่10กว่าคนอันนี้ประเทศไทย70ล้านคนไม่ใช่เรื่องง่าย7ปียังนั่นอยู่มาท่านก็ต้องมีความดีของท่านอยู่แน่นอนต้องรู้จักมองเราต้องมองความดีของท่านเนี่ยอาตมาก็มองมา7ปีแล้วนะเป็นไงครับมากมายมหาไม่รู้จะพูดอะไรก่อนดีความดีมันต้องมีอยู่แล้วเนาะอยู่เป็นเนาะนะแต่ให้ผมชอบนะผมชอบท่านรองนายกมากกว่าท่านพร้อมท่านประวิตรทำไมฮะคือท่านนายกมาหลังท่านพูดเยอะท่านจะมาแย่งอาชีพเราเลยอ๋อพูดมันย้ายเก่งกว่าเราอีกข้างหลังอ๋อรองนายกอ่ะท่านประวิตรท่านพูดแค่สองประโยคมันมีไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่มีบอกเราถ้าไม่รู้ต้องตอบมันไม่รู้อย่าเป็นแผลอย่าไปบอกว่ารู้ชัดเจนชัดเจนครับผมเราไปยกข้อที่ห้าไหมยงรู้ชะตาคำตริงได้อ๋อที่ห้าเอาละก็เชียร์กันไปสุดท้ายพลองก็มีข้อดีข้อเสียแต่มันก็ต้องมีข้อเสียแหละพูดเร็วอาจจะอะไรมันจะฟังทันบ้างไม่ทันบ้างผมอัดเสียงให้พี่บุ๋มเองวันนั้นมีธุระผมฟังเสียงเองผมฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรเนี่ยต้องรีบไม่รู้ทำไมมันถูห้องอยู่แล้วพูดไปด้วยเหนื่อยอะไรนี้อ๋อที่ห้าเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วจะเราให้ใส่ให้สะอาดคิดดีพูดดีทำดีเพราะชีวิตเราเกิดมาเท่าไหร่เรารู้เหลือเท่าไหร่เรารู้ไม่โยมไม่รู้อาตมา42อาจจะอยู่ได้แค่100ปีไม่เกิน80ปีจากนี้ไปโอ้โหมันเยอะอายุตัวเองคุณเยอะไปก่อนครับผมอาจจะต้องสวดมนต์อาจจะตายภายใน7วันนะวันที่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่มีใครตายกับครูโตนั่นแหละแล้วโยมได้ข่าวไหมครูโตถูกขับออกจากระบบสุริยะจักรวาลแล้วจริงเหรอหมุนไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็หมุนอย่างเงี้ยโคจรอย่างเงี้ยครูโตโคจรอย่างเงี้ยเขาได้ขับออกจากระบบสุริยะจักรวาลข้อมูลนี้จากตอนนั้นตำแหน่งท่านคือรักษาการผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่อันนี้น่าจะเป็นพ่อหรืออาจจะเกษียณแล้วใช่ครับหากในองค์ราชการที่9มิได้ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์จะทรงเป็นนักดาราศาสตร์เนี่ยเอี้ยวพอดีเลยวันนี้ครับผมเลยพอดีมาลงเวรขึ้นครับเอาสะกดธรรมะสนับสนุนเจ้าของเจ้าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องนี่เลยครับอิทธิบาท4ธรรมะที่ทำให้เราประสบความสำเร็จภาษาทั้งเนียงพระก็ธรรมะที่เป็นคุณเครื่องให้เราประสบความสำเร็จมาตามฉันทะสนใจใฝ่เรียนรู้ฉันทะสนใจใฝ่เรียนรู้นี่คือวงกลมโลกครับนี่คือวงกลมธุรกิจนี่คือช่องว่างระหว่าง2วงกลมนักธุรกิจต้องเติมให้เต็มช่องว่างนี้ใครเติมได้ก็เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จทุกคนทุกท่านพวกเรามาเติมให้เต็มช่องว่างนี้ทุกคนทุกท่านและถ้ามีข้อ1ข้อ2นี่จริงๆไม่ต้องบังคับเลยมันจะมาเองวิริยะเพียรสู้เพียรสู้ไม่ท้อถอยวิริยะเพียรสู้เพียรสู้ไม่ท้อถอยเพื่อนอาตมาชอบพูดภาษาอังกฤษก็ไปคุยกับฝรั่งที่วัดตะแก้วพระบรมราชวังวัดโพท่าเตียนฝรั่งมาเยอะมศมีคำสั่งห้ามพระเนรไปคุยกับฝรั่งบังคับดูไม่สำรวมศีลภาพละอาตมาเชื่อคำสั่งมศเลยเป็นพระที่อยู่ในว่าอาตมาดูมันดื้อจริงเจอปะก็เลยก็เลยอยู่ประเทศไทยเหมือนเดิมเพื่อนอาตมาดื้อไปคุยกับฝรั่งเขาแค่คุยท่านหลวงพ่อไม่ต้องเสียหายตรงไหนตอนนี้ไปอยู่อเมริกาอยู่ไปอยู่มานั่งสมาธิฝรั่งก็มานั่งสมาธิโดยที่เป็นทหารเพื่อนคุณไปเป็นนาวิกโยธินสารกับผมไหมเพื่อนผมพี่สมยามาลาศีคนบุรีรัมย์เก่งภาษาอังกฤษมากครับลาศีขาไปก็ไม่เป็นไรก็เป็นคนนี้ไปเป็น US Army อันนี้ยศพันตรีแล้วอัน
เคยมาเมืองไทยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ช่องหนึ่งด้วยบอกเป็นเพื่อนคนเดียวมาสุโขมาจุฬาลงกรณ์สี่ปกตอนนี้เป็นทหารอเมริกาเก่งมากครับอีกสองสามรูปท่านก็เป็นพระวัดไส้ทองไปอยู่อเมริกาเนี่ยวัดไส้ทองไม่ค่อยสึกไม่ถึงท้องไม่อยู่ยาวแต่พอมารักษาประเทศไทยอาจารย์ชยาตัดต้นไม้ตกต้นไม้เป็นอัมพฤกษ์มารักษาในเมืองไทยปีนึงเพราะว่าล่าสุดไส้ไม่อยู่ก็ร่องรอยไส้เลือดไส้เลือดไม่รักษาที่อเมริกาเพราะว่าลูกศิษย์วัดคนนึงป่วยไปรักษา2อาทิตย์2ล้านฮะโอ้ท่านก็เลยมาเมืองไทยเป็นปีเลยแล้วเมืองก็รักษาเฉพาะกายไม่สนใจจิตใจเลยแพงด้วยยาก็ไม่จ่ายให้เขียนแล้วก็ไปหาซื้อเอาตามร้านค้าเองไปหาซื้อยาอะไรเองไปตามสลัมไปตามอะไรไม่กี่เม็ดอะไรเงี้ยยาร้านขายยาเมืองไทยท่านอยู่ไหนนี่อ้าวท่านอยู่ยโสธรเหรออ้าวอาทิตย์หน้านะตามรัฐนะตามรัฐนะฟรีด้วยนะครับบอกไปมาส่งพระพุทธเจ้าพระองค์ทิ้งคำพูดไว้แล้วเป็นประโยชน์กับพระมากว่าหากอยากอุปถัมภ์เราพระพุทธเจ้าให้ดูแลอุปถัมภ์ภิกษุอาภาใครอยากดูแลพระพุทธเจ้าก็เดี๋ยวไปดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลสงฆ์ครับพระก็โยมพอใจดีจนไม่อยากกลับวัดหายป่วยแล้วก็ไม่กลับวัดมีแค่คุณหมอต้องเขียนกระดาษไปแปะไว้ที่เตียงว่าถ้าหายแล้วก็มีวันกลับวัดเลยยอมเป็นอะไรกันไปสุดท้ายเนอะยิ่งว่าลำบากอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวงานแต่งก็จะไปแต่งที่โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อนอาจารย์ก็แต่งที่นั่นนะครับบุญอย่างเงี้ยแต่งที่แต่ง 5-6 คนพร้อมกันห้าหกคู่โอ้โหสองถ้าอาการออกมันเย็นข้าวร้อนเลยอาจารย์ไปร่วมงานแต่งที่สงฆ์ยาที่นั่นโอ้โหเข้าใจแล้วทำไมไม่อยากกลับวัดกันอุ้ยสุขสบายเราจะแชร์เบื้องหลังเราทำไมต้องมีบางรูปแค่นั้นแหละจ้ะป่ามาในใบก็เป็นค่าการแต่งให้พาใส่สองให้อ๋อไม่ทันแล้วจิตตาใส่ใจใส่ใจไม่เลื่อนลอยจิตตาใส่ใจใส่ใจไม่เลื่อนลอยขอบคุณนะที่วันนี้เราเน้นทั้งจิตใจด้วยทำงานทำการจิตใจมันก็มีผลมากๆนะถ้าเรามีความสุขเราก็ทำงานได้ความสุขอาตมาอยากจะมีมุมกาแฟมหาสมปองที่โรงเรียนอาตมาเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาคิดไม่นานครับสุดท้ายจังหวะมันได้พอดีร้านอาตมาทำงานเซเว่นมันต้องทำยอดอยากจะซื้ออะไรบอกหลานนะครับเอ็นแม็กเอ็นแม็กอะไรเฮ้ยตรงนั้นอยากได้เครื่องชงกาแฟมีไหมเนี่ยมีเครื่องชงกาแฟก็มีเซเว่นขายเครื่องชงกาแฟเขาได้ทานได้นะผ่านแอปก็ได้ออนไลน์เลยครับเขาสั่งให้ได้เครื่องหมดกาแฟเฮ้ยมีหมดเลยโอ้มันมีจริงๆเหรอมีนะสบู่เยลลี่ปันเยลลี่นะครับผมมีหมดผมบอกแต่ต้องมีส่วนผสมของ The Sun Chemical เท่านั้นนะลงมาถึงจะใช้ที่มีส่วนผสมเหรอส่วนผสมของสบู่เยลลี่ปันที่เราใช้มีหมดเลยครับอ๋อแชมพูก็มีผมเช็คเลยถ้ามันมาจาก The Sun ผมไม่ใช่เลยสมองอยู่เป็นก็มีสาระอยู่เย็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนี่สมปองอยู่เป็นเอาจริงๆนะปุ๊กนะเวลาไปบรรยายบริษัทไหนเราก็อยากใช้ของบริษัทนั้นแล้วสิ่งที่ยิ่งสินค้าที่เกี่ยวกับเราด้วยนะแต่ว่าท่านอาจจะปักกดชื่อบริษัทเอาไว้สามารถเป็นส่วนผสมเนาะแต่ถ้ามารู้กันแล้วจับรู้ก็รู้แล้วก็มีเดี๋ยวสั้นที่นอนเลยมันมีอะไรนะผมมีน้ำหนักมันมีซิลิโคนซิลิโคนทำให้ผมนิ่มแล้วก็งองามเดินซันเขียนไปเท่าจริงนะผมรู้สึกผมมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ไม่แตกลายด้วยถึงไหนตอนนี้กับที่ว่าใส่ใจจิตใจแล้วก็พวกเราอยู่ด้วยกันนะไม่รู้ว่าอื่นจะดีกว่าวัดอาตมาเราไม่สนใจวัดไส้ทองอาตมาคือที่ที่อาตมาภูมิใจโยมเหยียบขี้หมาไงไปอาตมาสปองออกทีวีทำไมขี้หมาเยอะจังเลยขี้หมาไม่กี่กองโยมยังหลบไม่ได้โยมจะไปหลบปัญหาในชีวิตได้เป็นคำแก้ตัวที่ดีเยอะมากจำมาจากลงตากแพรที่ไม้วัดประยุทธ์ระวงสารหรือวัดประยูนเชิญสังหารพุทธท่านเป็นนักเทศรุ่นอาจารย์รุ่นพ่อรุ่นใหญ่เนี่ยนะโยมเหยียบขี้หมาไปหลบตาลงตากแพรเยอะไหมทำไมขี้หมาเยอะจังเลยวัดหมาไม่กี่กองยังหลบไม่ได้โยมจะหลบปัญหาอะไรในชีวิตของโยมได้ผมอ่านปุ๊บผมชอบเลยก็เลยจำไว้เพราะว่านั้นโยมมาฟ้องที่มาผมเลยมาพูดเลยโยมตะลึงโอ้โหท่านพูดได้ยังไงคิดได้ยังไงเปล่าอ่านมาจำไว้ใครก็คิดได้ขนาดนั้นปลูกสุดยอดมากเลยนะท่านนะอ่ะสุดท้ายวิมังสาวเฝ้าคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา
วิมานสาวขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเราไม่ต้องถอยหลังเราอยู่กับที่คนอื่นก็แซงเราไปแล้วเราต้องก้าวหน้าพัฒนาอยู่เสมออย่าหยุดยั้งรวมทุกคนสร้างโซเชียลต้องรู้ไปทั้งหมดเลยอ่ะเอาเบอร์ลงได้นี่คือ5 3 3 5ต่อไปก็ต้อง3 3ครับ3แรกก็คือ3ลืมที่ทำให้โยมมีความสุขลืมอะไรครับ1ลืมอายุยังไงฮะโอ้นี่แล้วจะไปทำอะไรนะครับดีนะโอ้ยโยมไปได้อายุเท่าไหร่ครับเป็นประธานอธิบดี78ถ้าแกเป็น2สมัยเนี่ย86เลยนะโอ้โห86เลยนะถ้าแกเป็น2สมัยแต่โดนนั่นทำเนี่ยอาจจะกลับมาแล้วก็รู้นะไม่กลับเพราะว่ามันเชียร์มันมีอะไรในใจกับตัวนั้นแต่แกหน้าหมันไส้ในกระตุ้นนั้นทำอะไรแกพูดเนาะยังไงฮะปากแกเวลาพูดเนี่ยเชียร์เชียร์แต่ผมชอบประโยคหนึ่งของแกเอาแปลเป็นไทยเลยแล้วกันผมไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนตัวนั้นทำบอกเดี๋ยวหน้าหนาวมันก็เย็นนี่แกพูดจริงเหรอแกเล่นมุกหรือเปล่าอาจจะเป็นอารมณ์วินเตอร์วินเตอร์โคลอาจจะเป็นอารมณ์ขันของระดับประธานาธิบดีก็ได้มั้งผมไม่เชื่อโลกร้อนเดี๋ยวหน้าหนาวมันก็เย็นทำไมโลกร้อนผมชอบแกนะทำไมโลกร้อนนะโลกร้อนเพราะอะไรเพราะว่ามีอ่ะทำไมอ่ะมีขั้วโลกถ้าโยมไม่อยากร้อนโยมต้องใส่ทองทำไมครับทองไม่ดูร้อนถ้าโยมไม่อยากหนาวโยมก็อย่ารู้ทำไมอ่ะรู้แล้วจะหนาวเอาใจยังโยนมาทำไมเนี่ยเสียเวลาบรรยายจริงหนึ่งลืมอายุพนมมือขึ้นให้เราคึกคักอยู่ตลอดโจไปได้78คึกคักงั้นเราภรรยาแกเป็นคนแรกที่จะไม่ทำหน้าที่สตรีหมายเลขหนึ่งอย่างเดียวแต่จะทำหน้าที่สอนภาษีเหมือนเดิมด้วยเป็นครูนะภรรยาเป็นครูครับเป็นระดับด็อกเตอร์ไม่ต้องเป็นศาสตราจารย์ด้วยหรือเปล่าครับแต่แกจะสอนหนังสือเหมือนเดิมแล้วการศึกษาเราบอกว่าสุดยอดแน่สตรีหมายเลขหนึ่งเล่นการศึกษาเองไม่ต้องห่วงเลยนะอ่ะมาตามนายโยมนะโหลดนายโยมอายุเท่าไหร่นายโยมอายุเท่าไหร่18ไม่ฟังพ่อแม่ก็ถึงว่าถึงแม่3ขวบทุกคนจะไม่รู้เรื่องเหมือนได้ตาเลนหัวมั้ยถ้ามีอะไรกับหลานไม่ชอบหน้าผมเกลียดมันพอเจอเมื่อไหร่ความตลอดเลี้ยงตลอดเลี้ยงคือพูดเออพูดไปงั้นแหละป้าใครจะไปเกลียดหลานตัวเลี้ยงไว้ล่ะเป็นอ้วนยังไงตามอ้วนกินตลอดเวลาอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อ้วนมันคิดว่ามันน่ารักเลิกแต่งหน้าที่มันน่ารักเลยสกปรกละผมสกปรกกับผมว่าประธานผมไปเรื่องนั้นทำไมเนี่ยหลงอายุเรื่องอะไรเอาสัก14อีกครั้งอ๋อไว้ที่14อีกครั้งที่เพลงใครโยมโอ้อย่าเอ่ยชื่อพี่เสกโลโซให้ท่านทำไมอ่ะโอภาเนชุนได้นะครับถึงท่านถ้าท่านไม่ได้เป็นอรหันต์ท่านชุนได้นะไม่ชอบเสกโลโซร้องเพลงไม่เข้าหูนะครับทำไมครับร้องได้ยังไงไม่ต้องห่วงฉันเรื่องฉันเรื่องที่ต้องห่วงโยมเรื่องฉันเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องอะไรฉันเป็นเรื่องใหญ่มากนี่ก็เลยส่งข้อมูลมาไม่ได้ส่งข้อมูลบรรยายนะยังไงเช้าก็ต้องเพลงโต๊ะจีนจะฉันที่งานไหมครับปกติเราจะฉันบนรถเพื่อไปงานที่สองแต่วันนี้เราไม่มีงานที่สองเรามีแต่นี้เกือบบ่ายสามไปขอนแก่นแล้วบรรยายพรุ่งนี้จะรีบเพื่ออะไรและโต๊ะจีนเวลาหอกขึ้นรถไม่ได้อารมณ์ทำงานเหมือนกันแล้วอย่ารีบนะบางคนเห็นเม็ดเล็ดนอกมาของโมหิมพานสักใหญ่เลยติดคอพุ่งน้ำมันลงไปเนี่ยตอนนี้เป๊ปซี่โค้กมันแดงเต็มเลยนะเต็มท้องพอปลาออกมองอ๋อต้องไม่กินอ่ะมองเห็นมะพร้าวใช่ไหมต้องกินต้องค่อยค่อยกินค่อยกินอะไรเลยไม่ต้องโลภขาดเลยแล้วอย่าไปกินโค้กกับไข่เยี่ยวม้าเยอะเห็นไหมที่โจรมันกินโค้ก5-6ขวดอ่ะไข่เยี่ยวม้าแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเข้าไปจุกตายเลยไม่ได้ไม่ตายเพราะไข่เยี่ยวม้าหรอกตายเพราะอะไรกินเยอะไงหลายขวดเสริมอะไรให้มันได้เลยต่อเสริมไม่กินทั้งห้องเลยไม่ยอมถ้าได้มากินคู่กันแล้วจะอันตรายอย่างเงี้ยเช็คกันดีก่อนถึงไหนนะเมื่อกี้อายุขนาดมองหน้าแมสมองแมสตัวเป็นอะไรจะมาสับสนเลยตกลงโดนยิ้มอยู่ใช่ไหมคนอะไรเที่ยวยาวเลยเสียสมาธิมากเลยเวลามองแมสโดนคิดไปถึงพระสกลพระจันทร์เลยพระนุ่งอนุมานห่อเต็มหัวตาเลยนางสีดงสีดาอยู่เต็มพยายามไม่มองกันเลยเสียแมสธรรมดาสิเสียแมสธรรมดาใครน้องเรียนผมตลอดถึงไหนแล้วประธานหมดอายุเสกโลโซ
คนนี้คบไม่ได้แต่ตอนนี้ให้อภัยผมไปสืบแล้วแกเป็นคนบ้านเดียวกันแต่ปาล์มไม่พระไม่ให้อภัยร้องไม่ได้ยังไงพรุ่งนี้ไม่มีฉันหนุ่มกะลาก็ร้องเพลงทำไมห้าดอลลาร์เพลงไหนครับปล่อยมือฉันบ้าไม่ใช่แมวก็ได้เรียนตัวมันอะไรคนรุ่นคุณแม่น่ารักที่สุดร้องเพลงเข้าหูพระทำไมขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกละครเรื่องนึงเพื่อนผมเป็นธรรมยุทธ์ไม่ดูละครไม่ดูทีวีแกยอมดูแกยอมเสียฟอร์มเป็นพระธรรมยุทธ์เลยละครที่เกศดาพรคู่กับแอนทองประเสริฐหัวหน้าอย่าลืมฉันเป็นห่วงกระเพาะนะฮะกระเพาะฉันกับที่เรื่องนี้เราตัวจริงมาตามจ้ะรวดอายุหมามาตามโอมเพียงโอมเพียงมูอีมูอีป้านีป้านีมาตามโอราปันโนโอราโนมูอีเล่ามูอีมูอีมันพอแล้วคาถาคาถานาตาลีไม่40อัพไม่รู้นะเพลงนี้เที่ยงรู้สึก14ยังโยจะได้กันตีนล้นเนาะรู้สึกนะรู้สึกนะลืมที่2ก็คือลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตมันผ่านไปแล้วแม้ทุกร้อยปีมีโรคระบาดเกิดขึ้นถ้าโยมไปอัมสเตอร์ดัมเนี่ยแถลงก็จะมีสัญลักษณ์คล้ายๆนี่เราคิดเบิ้ลเอ็กซ์แต่ว่าเขาเคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นที่อัมสเตอร์ดัมเขาจะไม่เกิดขึ้นอีกกับกระบาดเลยเคยมีไฟไหม้ทั้งอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเหลือบ้านอยู่หลังเดียวถ้าโยมไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมก็จะพักอยู่บ้านหลังนั้นแล้วก็อันที่3ตรงข้ามเลยน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่เลยเขาเลยมีตามตึกตามมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมตามถนนเขาจะมีเครื่องหมายที่เป็นเอกไว้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ให้เกิดขึ้นอีกซ้ำจึงมีอยู่ตรงกลางทุกท่านนายโยมนะห้ามพยายามที่จะทำให้โยมข้ามพ้นทุกอุปสรรคไปได้ว่าโยมจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่โควิดเศรษฐกิจสังคมจิตโยมจิตใจก็แล้วแต่หรือวันที่15กุมภาพันธ์นี้จะรู้สักทีว่าใครข้ามของกบูโยมจะรู้ท่านจะรู้ผมรู้มานานผมแค่ไม่อยากจะอวดรู้เฉยไม่ใช่ชื่อสปอร์ตเลยนะผมกลัวหน้าแตกจะเป็นภาพแต่พี่หนุ่มกันชัยกับพี่สงการพูดเข้าสมองผมมันนานแล้วผมก็ตั้งใจเอาคนนี้แหละไม่น่าจะผิดพลาดครับก็แล้วแต่ว่าห้ามไปอย่างนี้ข้ามพ้นไปได้ว่าแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปยกตัวอย่างง่ายๆงวดที่แล้วไม่เข้าจะดูว่าเมียพูดหนึ่งเหลือเงิน80บาทเอาไปซื้อลอตเตอรี่เห็นไหมผมบอกแล้วลอตเตอรี่เขาขาย80บาทไม่เกินเหรอถ้าใครเจอขายเกินราคามาบอกเอาไป 1,000 บาทเลยจริงเหรอพอกองสลากบอกแล้วไม่เจอคนขายเกินราคาไปอยู่ที่ไหนดีคืออะไรเกินตลอดองค์กรไหนที่ทำให้คนไทยผิดหวังบ่อยที่สุดโยมกองสลากถูกกว่า15บาทผมมีพูดประโยคนี้ก่อนหน้าพอกองสลากแล้วผมไม่รู้ว่าเขามาฟังที่ปปช.ด้วยบ้านทุจริตสตรองนี่ยังมีโครงการใช่ไหมใช่มันจะทำอะไรถามเขาสิโยมอย่างเงี้ยก็ผ่านไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทะเลาะกันของพนมมือสามีภรรยาทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันลูกนั่งร้องไห้โยมอย่าไปด่าแต่ทะเลาะกันโยมก็พูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมาถึงที่ทำงานลูกน้องไม่ได้ตั้งใจเราหัวหน้าไม่เข้าใจเราทำไมไม่ฟังเราอธิบายทะเลาะพ่อแม่กันไม่เจริญแล้วก็ออกมาหน้าเจริญได้ไงโยมก็แค่พูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขับรถกลับบ้านมีคนปาดซ้ายปาดขวาตะโกนให้เรามีเงินซื้อรถใหม่ด้วยรวยรวยรวยจริงเหรอเดี๋ยวอาจจะไม่ชัดก็ได้เรียนอย่างภาษาไทยผู้ชายรวยผู้หญิงข้างๆรวยด้วยหวยเจ็ดแน่เจ็ดแน่รวยเจ็ดแน่รวยเจ็ดแน่ชูนิ้วให้รวยเลยเจ็บมาแน่เราจะไปทะเลาะกันแต่ก็แค่พูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเช่นเช่นเดียวกันมาฟังธรรมะวันนี้โอ้โหหนึ่งชั่วโมงมันต้องเบรกเข้าห้องน้ำห้องท่ามากั้นปัสสาวะอันตรายแล้วเนี่ยมันจะเป็นท่วมหัวใจหัวใจเราไปกี่ห้อง4ห้องถ้าเรากั้นปัสสาวะมากๆมันจะท่วมหัวใจห้องล่างซ้ายอาตมาได้รู้ข้อมูลนี้จากคุณโกแม่แจ่มเป็นสื่อสารมวลชนที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ผมงงมากประจันจอดที่ไรเข้าน้ำตลอดใช้สิทธิ์ตลอดเลยผมก็งงประจันทำไมเข้าน้ำบ่อยผมชอบกั้นผมไปทำข่าวทำอะไรสุดท้ายมันท่วมหัวใจห้องล่างซ้ายอ๋อไม่ใช่ยุ่งอย่างเดียวนะแกต้องเข้าห้องอะไรฉันเห็นคุณอยู่3คืนไอซียูไอฉันซีเห็นอยู่หรือห้องฉันทะเลคุณไอฉันซีทะเลนั่งในโรแมนติกกันที่หรอแกมาฟื้นมาเลยแล้วไหมครับมีการ CPU แก2 3ครั้งไม่ใช่เหรอไอ้ CPR CPU มันสายคอมพิวเตอร์ C ก็คือหัวใจ P คือปอด R คือการกู้คืน CPR การกู้ชีพคืนโดยเน้นหัวใจกับปอดก็เลยต้องจับตรงหัวใจกับปอดผมลงไปทำอยู่30มาฟื้นวันเกิดลูกแกน้องเจเจพอตะมัดลงไปปอดวันเกิดให้ลูกแกตัวปี
ฟื้นเหมือนเดิมแกจะบอกอาจารย์ทำถูกแล้วครับอย่าไปกั้นปัสสาวะนะไม่ใช่แค่นิ้วอย่างเดียวนะครับนิ้วไม่ใช่ระบบทั่วหัวใจของร่างซ้ายด้วยมีคนมาต่อหัวใจอ๋อตัวกันแล้วกันครับก็จะทะเลาะกันแล้วก็วันนี้มาฟังพระไม่ยอมให้เบรกสักทีหิวแล้วร้อนแล้วอยากไปทานโต๊ะกินแล้วครับน้องก็พูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไหนมันสองสองรูปเลยสองแถวเลยอ่ะลืมสุดท้ายก็คือลืมที่จะกล่าวโทษคนอื่นใครเคยนินทาว่าร้ายคนอื่นยกมือขึ้นเอาแค่นินทาผมมาได้เลยไม่ยกใครเคยนินทาคนอื่นขำๆก็น้องต้องนินทากันบ้างใครเคยนินทาคนไหนยกมือขึ้นสารภาพด้วยใครเคยถูกนินทายกมือขึ้นมั่นใจโอ้โหไม่ยกไม่คนดีแหมที่มาสอบคณิตศาสตร์แล้วเขาไม่นินทาเราเองหรือไงใครเคยถูกนินทายกมือขึ้นเกือบทุกคนนั่นแหละโกรธคนที่นินทาเราไหมคนถูกนินทาอย่าด่าคนนินทาเราว่าเสือนั่นแหละทำไมเขาอาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้เราจะมีสักกี่คนในโลกใบนี้ที่เขาใส่ใจเราทุกเรื่องบางที่ใส่เนี่ยเรายังไม่รู้ที่ใส่ตัวเองด้วยซ้ำแต่ว่ามันรู้สงสัยมี GPS ติดตามตัวเราโลกกระทำแปดประการคุณแม่ต้องเจอหลวงพี่ต้องเจอทุกท่านต้องเจอเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้มีสุขก็ต้องมีเสาร์แล้วก็มีวันอาทิตย์มันหยุดยาวมันก่อนช่วงนี้ทุกเดือนจะมีสี่วันหยุดยาวมีสุขมีทุกข์แหมไม่ตัดออกมาก็เคลื่อนยาวเลยมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาหายใจเข้าหายใจออกอย่าไปหายใจเข้าเดียวเหนื่อยตายอย่าไปหายใจออกทั้งวันเหนื่อยตายมีเข้ามีออกมีสุขมีทุกข์มีลาบก็ต้องมีก้อยก็เหนียวส้มตำใครชอบกินก้อยเยอะเหมือนกันทำไมคนอีสานฉลาดเลือกก้อยคืออาหารที่สะอาดปลอดภัยที่สุดยมนี่สะอาดตรงไหนมันมีออยกอไก่ไม่โทรออยนี่ฉลาดเลือกมากเลยสุดยอดเลยมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบแม้แต่ช่องมีแบบต้องกินง่ายบางทีมันก็จะมาอันยากอาตมาเคยแบบงานเต็มล็อกไปแค่2วันไปหาหลวงพ่อหลวงแม่มีค่ามากพ่อแม่ดีใจมากประชาชนคนในหมู่บ้านชอบอาสมพรออกทีวีแล้วมันเยี่ยมมากเราไม่ลืมบ้านโอ้โหโควิดมากลับทุกประเทศเลยใครเห็นก็โอ้มาดูกระแสบาร์ที่ชั้นยังไงรู้ทำไมเกิดลูกทีมแม่ต้องเอ้าจะกลับแล้วลูกอุ้ย2วันเองทำไมไม่อยู่กับแม่นานทุกวันนี้เมื่อไรจะกลับแล้วลูกอยู่นานเกินอยู่นานข้าวจะหมดนอกแล้วจะหมดทุ่งนะกลับไปหาโยมพ่อโยมแม่แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะโยมแม่โยมพ่อไม่รู้เรื่องยังไง3ปีจะแล้วตายแกดูจะตายทำไมงงใช่ไหมแกหมดบุญนอนด้วยกันดีๆแต่มาให้เกียรติพ่อก็เลยไม่ไปนอนพ่ออยู่หลายเดือนทำไมกลัวคนนอนด้วยกันไม่ทันเลยแต่หันหน้าไปแอ๋พ่อตัวเองกลัวทำไมอ่ะไม่นะมาเปลี่ยนตอนไหนนะชาวบ้านนินทาโอ้ยอย่าไปเข้าล็อกมาครับพ่อผีพ่อตัวเองยังกลัวเลยขึ้น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 เลยน้ำหนักเหรอครับผมเลยไม่กลัวไม่กลัวแล้วนอนเลยนอนเลยแต่ก่อนจะส่งน้ำต้องเล่นพวกกระลาจะไปนั่งเล่นห้องตาเหรอเดี๋ยวเราหน้าไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราหน้าไปส่งน้ำเป็นเพื่อนคือเราไปส่งน้ำให้หลานมานั่งดูทีวีรอจนมันแบบโอ้ยนอนอะไรก็เป็นผีหมดเลยเนาะโง่บิ๊กแมงปอเข้ามาไม่ได้นอนทั้งคืนเลยปีกแมงปอมันโดนตกดีเหรอไม่กล้าไปใกล้เลยดิคืนที่หนึ่งที่สองตื่นเช้ามาแมงปอแมงปอผีเอาเลยก็ยอมแมงปอผีตัวนั้นแหละนี่คือทุกสาเหตุที่เกิดทุกก็คือผีจะหลอกเราได้สามสาเหตุหนึ่งมืดสว่างเนี่ยผีมาไม่มาผีมันไม่มีร่างกายมันไม่ได้กินโรบินสันไม่มีกล้ามเนื้อไม่ได้กินจังใส่เสื้อคู่กับใครสองต้องเงียบแล้วเจอแบบมาลองห้องแกล้งมาลองแกล้งผีไม่มาเสียงดังไม่มาเสียงดังไม่มาสามต้องอยู่คนเดียวอยู่เยอะเงี้ยผีก็จะหลอกใครหลอกใครเนี่ยใครก็จะกลัวมาเนี่ยไล่ไปพื้นเบาไปกระสือที่ตกลำธารตัดหัวอะไรก็จะหลอกผีไม่มาเหมือนที่เราไปนอนในมุ้งแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยผีจะกลัวมุ้งทำไมผมยิ่งห่มผ้าปลอดภัยอะไรนั่นแหละเขาไม่มีอะไรนะครับเขาไม่มีอะไรนะก็สบายใจก็แค่นี้นะยิ่งแก้ตัวยิ่งฟันตัวไงคุณลุงอาดามเป็นภาพตัวผีนะแต่ก็ไม่เคยเจอแล้วใครพูดเรื่องผีเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะตอบชัดยังไงว่ามันเรื่องไม่ชัดนี่จอดก็แม่ตะเคียนจอดชัดนะยิ่งกลายเป็นมะค่าแท้อ่ะก็ว่ากันไปอ่ะสามสุดท้ายครับผมไม่ใช่สิมีลาภสำหรับประโยชน์เสริมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีดินทาอ่ะสามสุดท้ายสามคนที่เราต้องเข้าไปใกล้ใครบ้างเหลือสามนาทีพอดีท่านรับให้เป็นนะเหมือนที่เขาเล่นในบ้านนั้นไม่เกิน15นาทีเป็นอะไรที่ยอมรับได้ใครยอมรับผมเลยนะครับเป็นมาตรฐานสากลมีอะไรจะพูดละจบก่อนเวลา15นาทีไม่ถือว่าโกง
จบเลทไม่เกิน15นาทีถือว่าเป็นเวลาที่รับได้3คนจะต้องไปใกล้1คนเก่งครับคนเก่งจะทําเขาจะถ่ายทอดคนเก่งชอบถ่ายทอดความรู้อาจจะมาเจอคนเก่งหลายคนนึงชอบถ่ายทอดความรู้ยืนรอด้วยนะแล้วก็คุยให้เราฟังด้วยความรู้เยอะมากเลย2คนดีไม่พาเราติดคุกติดตารางทำสิ่งผิดกฎหมายต้องคอยตักต้องคอยเตือนกันเฮ้ยนี่มันอุทยานนะมันตัดไม้ไม่ได้นะป้าแตนก็ต้องเตือนทุกคนนะป้าแตนไม่เตือนมีความผิดด้วยนะเนี่ยถ้าดูข่าวว่าไปไหนเราหาเขาล้มแล้วเราก็ต้องซ้ำกันแหมสองตาเลยคุณพุทธะพี่วันในตะวันเพิ่นเพิ่นป้าแตนน่ารักมากเลยเพิ่นตอนนี้เราจะชี้ช่องให้เลยนะเนี่ยลุงคนคนตักลุงคนคนลากยูทูบเบอร์แล้วอย่าไปเล่นกระสืออาตมาคิดถูกเลยนะตั้งแต่มีชื่อเสียงใหม่เลยนิดเดียวแล้วมีชื่อเสียงนิดเดียวรีบบอกทีมงานห้ามปฏิเสธสื่อถ้าเขาจะสัมภาษณ์อะไรขอข้อมูลอะไรเป็นว่าว่ายินดีอย่าไปแบบทำเป็นเก่งงหัวหน้าเราดังนะมีชื่อเสียงมีระดับไม่ได้ขอบ้านเราได้แล้วก็นั่นเราได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เกียรติเขาเรียกว่าให้เกียรติกันถ้าเราให้เกียรติเขาเขาเกียรติเราอันนี้หมายช่องไหนดูไหมเลยช่องไหนจับหน่อยก็จับหน่อยอะไรอะไรเลยดีนะมันไม่ต่อยนะดีนะต่อยดีมันจะต่อยกันผิดไงพลิกเลยนะจากที่เคยเชียร์กลายเป็นแบบโอ้โหนี่เลยนะฉะนั้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยศัตรูคนเดียวก็ถือว่าเยอะใช่ไหมฉะนั้นแล้วอยากมีศัตรูแต่ในแง่ธุรกิจเราไม่เป็นศัตรูกับใครใช่ครับเรารักมาเลยโจรมาแล้วที่ไหนอยากขโมยอะไรนะมันคนละกรณีอันนี้ไม่เกี่ยวกันโจรคือโจรหมาที่บ้านผมมันกระดิกหางให้ทุกคนโอ้ถ้าโจรมามันกระดิกหางให้เลยผมว่ามันน่าช่วยเขาขนของด้วยได้จะมีศัตรูดีกว่าอาตมาเวลาผิดพลาดทั้งไปมันผิดพลาดได้เราพูดเยอะไงมันก็ต้องมีอะไรผิดพลาดได้แล้วก็คนไทยมีสองข้อหนึ่งขอโทษขอโทษด้วยความจริงใจขอโทษจริงๆนะไม่จะแถมอีกนะคนไทยให้ไปครึ่งหนึ่งนะ 50% สองปรับปรุงแก้ไขถ้าเราเคยคิดไม่ดีเราเคยคิดไปก่อนอย่าคิดอีกเคยพูดไม่ดีเผื่อพูดไปก็อย่าพูดอีกเคยทำไม่ดีเผื่อทำไปก็อย่าทำอีกคนไทยให้ไปเลย100%ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเต็ปในทีวีก็จะเป็น3สเต็ปเวลาทำกิจทำราดคือไหว้สวยอ๋อรวยกับเช้าและรู้เท่าไม่ถึงการ อันนี้มันเป็นคำประชดไม่ได้คำ ไม่ได้คำแก้ไขขอโทษแล้วก็ปรับปรุงแก้ไข2อย่างนี้ในทุกเรื่องเลยทุกคนครับแล้วก็ให้เติมแบบสวนนงนุชคุณโต้งเลยยังไงครับเจ้าของสวนนุชให้เติมคำว่าอีกนิดนึงตรงนี้มันสวยอ่ะสวนนงนุชสวยได้สวยได้สวยสวยแต่ให้สวยอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดมันสวยอยู่แล้วพอเพิ่มอีกนิดนึงมันกลายเป็นสวยมากขึ้นไปตอนเรารักกันอยู่แล้วเรารักเพิ่มไปอีกนิดนึงเราซื่อสัตย์อยู่แล้วเราซื่อสัตย์กันอีกนิดนึงขยันอยู่แล้วใส่ใจอีกใส่ใจนิดขยันขยันอีกนิดนึงรวมทุกคนทุกท่านและตัดประสบความสำเร็จต้องมีอยู่สองครั้งยังไงครั้งแล้วครั้งเล่าทำครั้งแล้วทำครั้งเล่าทำครั้งแล้วเหมือนที่ครูเราแพ้แค่สองครั้งก็คือครั้งแล้วครั้งเล่าสองครั้งในบ้านนี้ซื้อขาบักมาวะขาบ้านเลยเป็นแฟนได้ครูทั้งหมดที่พูดนี่เป็นแฟนได้ผูกไหมเนี่ยถูกต้องแฟนได้ผูกอ๋อหากใครไม่มีแฟนได้คบคนที่เป็นแฟนลูกทำไมครับเพราะขนาดทีมรักเขาไม่ได้แชมป์มาเกือบ30ปีเขาก็ยังรักโอ้โหมันใครเป็นแฟนแมนยูยกมือขึ้นอันนี้แฟนแมนยูรีบเการีบเกาเลยทำไมอ่ะเชียร์ทีมกัลกาทะเลาะกับผู้ตัวเล็กทะเลาะกับผู้คุณอาจจะเปลี่ยนศาสนาที่คุณนับถือก็ได้คุณอาจจะเปลี่ยนสามีภรรยาแฟนคนรักก็ได้คุณเปลี่ยนทีมที่คุณเชียร์ไม่ได้ใครพูดเอริกันนาชอบนะเขาทำกีฬาให้กลายเป็นวัฒนธรรมแปลกมากถ้ากีฬาเจริญเมืองเขาเจริญเลยผมไปที่ภูหกปีที่แล้วตอนนั้นนะซบเซามากเงาเงานกไม่ปีบินไม่ขึ้นแต่พอไปทีตอนมกราปีที่แล้วบ้านเรือนเขาตึกเขามิวเซียมนี่ก็ครูเข้าฟรีเลยหายากนะฝรั่งเข้าฟรีเลยสวยงามดิบท่อนสีเต่าทองทุกประเริ่มโอ้โหเออโอ้โหสวยงามบ้านเมืองเจริญไปด้วยครับผมชอบจริงอยากให้นักกีฬานำพาความเจริญพวกเราธุรกิจก็นำพาความเจริญไปแล้วก็ให้นำพาความเจริญให้มากขึ้นมากขึ้นอำเภอลงได้และคนที่3ก็คือคนที่3ก็คือคนมีความสุขคนมีความสุขก็ต้องเป็นบ้านตัวเองคนที่3คนที่3ยังเลิกกันย่องอีกครั้งอีกครั้งคนที่สารจะมีความสุขง่ายมากคนที่สารเข้าไปได้แค่เฮ้ยจะเป็นเศร้าแค่น้องกินน้ำก็ต้องน้องหาเวลาเวลาคนที่สารเขาแค้นหรือว่าเขาจุกเสียงแน่นท้องแน่นท้องเขาจะดื่มน้ำพอดื่มน้ำปุ๊บเนี่ยเขาก็ทานข้าวคำต่อไปได้พอทานข้าวคำต่อไปได้ท้องอิ่มคนเราจะไม่โกรธกัน
้แต่ถ้าท้องหิวฆ่าแม่ไหมฆ่าแม่เลยนะทำท้องเลยแม่ไม่แล้วกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เห็นกล่องข้าวน้อยมาเล็กๆนึกว่ามันจะไม่หิวพอฆ่าแม่เสร็จนั่งกินไอ้นี่ซาดิสมากนะฆ่าแม่มึงมีอารมณ์กินข้าวมันหิวไงมันหิวชั่วอะไรคนนี้เนี่ยกินข้าวเอ้าไม่หมดนะเพราะว่าแม่เขาแน่นมากเลยสมัยก่อนเขาไม่รู้ประชาธรรมเขาให้สร้างความดีถึงมันจะไม่สามารถชดเชยได้แต่ก็สร้างเถอะก็เลยเป็นสร้างเจดีย์ให้รู้ว่าคุณฆ่าแม่นะไปยโสธรก็ต้องไปไหว้เจดีย์ของข้าน้อยฆ่าแม่อนุสรณ์เดือดใจว่าจะทำยังไงแล้วคนหิวไหมแม่คนหิวมีปัญหาแน่นอนฉะนั้นเราผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคนไทยพอสังเคราะห์คือกินอิ่มกับนอนหลับกินอิ่มก็เสร็จสิ่งดีมีเงินมีทองมีการค้าการขายนอนหลับก็คือตอนนี้สมุยพีร้องกันทั้งสมุยเลยทั้งสมุยเมืองร้างโอ้สะอาดจริงก็ขับเมืองร้างผมสั่งกระดกดินให้นะเมืองร้างแล้วนะยังสั่งไปทางสะอาดก็ล้างเป็นบางวันเขาบอกวันก็ไม่ล้างสกปรกใช่ไหมกับต้องเทียบว่าสดเสานะสองนอนหลับก็คือปลอดภัยอ๋อความปลอดภัยไม่ใช่ใส่ทองนะตายซะแล้วจะใส่อะไรหน่อยมาฆ่ากันไปไหนโอ้ตุ๊กอยากจะฆ่ากันก็ฆ่าพ่อแม่บอกจะย้อนเวลาได้จะไปส่งลูกสาวเองม.5นะน่ารักน่ารักเค็มนั่นนะเออโดนอยู่อุดรนะฆ่าอีกคนนึงจะรับปริญญาจะรับปริญญาจะเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วพ่อแม่ก็ทำงานเล่นดันให้ลูกเรียนนะโดนฆ่าไอ้คนบ้าคนม.เลยไม่รู้แล้วสองคนก็ขอบคุณแก๊ปนะแล้วก็ฟูแพนด้าฟูแพนด้าใช่ไหมมีชุดสักหนักได้แพ้ไหมไม่ยังโตสุดยอดชีวิตของเราง่ายมากคุณโยมนะดังนั้นรีบรักกันรีบดูแลกันรีบทำงานทำการรีบมีความสุขรีบทำประโยชน์แล้วคนมีความสุขหรือคนอีสานอย่างนี้มันขี้เชียร์กันเองคนอีสานเวลาเรามีความทุกข์ทำไงก็เดินไปที่ทุ่งนาควายนอนอยู่เราก็ไล่ควายให้ลุกขึ้นแค่มองบวกชีวิตก็มีความสุขเขียนควายเขียนคนภาคกลางเลยบวกควายมันอยู่ด้วยกันหลายตัวเป็นฝูงเป็นฝูงประมาณ100 200 300ตัวสมัยก่อนมันก็เอาตัวทับไปทับมาจะไปขุดบวกควายให้ควายนะถือว่าโง่กว่าควายนะผมเคยคิดจะขุดบวกควายให้ควายมันตัวที่ดีด่าเลยควายมันจะนอนไปนอนมาดินมันนิ่งๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นบวกเองบวกไปบวกมาบวกไปบวกมาน้ำฝนตกมามันไหลไปหากันแต่ละบวกบวกไปบวกมาบวกควายน้องบวกควายน้องบวกควายน้องบวกควายแล้วกลายเป็นน้องคายเรียกว่าเป็นพี่มาจังหวัดน้องคายจริงเหรอครับพี่มาน้องบวกควายน้องบวกควายน้องบวกควายน้องคายอยู่บอกจริงเหรอจริงสิยังไม่เชื่อท่านเลยไปในการควายที่อุดรเขาก็เล่าประวัติจังหวัดใกล้เคียงเราครับน้องคายนะครับน้องบวกควายน้องบวกควายน้ำมันไหลไปหากันจนกลายเป็นบวกใหญ่เป็นน้องคายเหมือนกันโอ้โหมันเพี้ยนมาเป็นน้องคายได้ไงไม่น่าเชื่อเลยว่าจากคณิตศาสตร์สายมอเลย impossible ทำไมสองต่อสองก็เป็นสี่แล้วนะสามต่อหนึ่งเป็นสี่ได้ได้เทียมทำไมสี่สุดก็เป็นสี่ได้จับท่านมาพูดได้เลยอ่ะมีคำถามอะไรไหมเรื่องการทำงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรก็แล้วแต่เชิญจ้ะ15กุมภาพันธ์รู้เรื่องนะใช้ข้าวเรื่องการทำงานจับมาจากเขาขอการทำงานมาตรวจเลยอะไรช่วงนี้ติดซีรีส์ด้วยสารภาพ F4 มันคือรักใหม่เข้าใจสี่ดวงสไตล์เกาหลีน้องเงใช่ผมเป็นหนุ่มก้อนนี่ประมาณดูแต่ดูสคริปต์หัวกระแสแล้วมันเริ่มเหนื่อยมันมีเรื่องฆ่ากันตายครับจู่ๆมันโผล่มารักฉบับใหม่หัวใจสี่ดวง F4 นี่แนะนำสนุกแล้วก็ชอบรูดดูชอบดูเพลงนักเอกคุยกันแต่ฉากอื่นไม่เอาเขาต้องดูที่เต็มเลยถ้าเป็น F4 ยุคเก่าพระเอกชื่ออะไรนะที่ลอยที่สุดชื่อเชอรี่เต้าหมิงซื่อชื่อจริงเขาเชอรี่นะเต่าหมิงซึ่งเต่าหมิงซึ่งชื่อเล่นชื่อเล่นเคนแล้วแต่แล้วกันพอสไตล์ใหม่เป็นเกาหลีก็ดูไปได้ฮะหาอะไรที่มันมีสนุกมีความสุขเรื่องน้องชมพู่ก็ฟังถ้าฟังแล้วเครียดก็ไปฟังเรื่องอื่นถ้าเราฟังอะไรแล้วเครียดเขาบอกว่าให้หยุดฟังดูอะไรแล้วเครียดให้หยุดดูคุยอะไรกันสนทนากันแล้วเครียดให้หยุดปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากสบายนั่งนอนสบายถ้าตามหลักจิตวิทยาของคุณหมอก็ถ้ากดรีโมทเปิดแล้วมันเครียดก็จับรีโมทมาปิดซะหน่อยก็แค่นั้นนะถ้าเครียดแต่ถ้าคุยแล้วฟังแล้วดูแล้วไม่เครียดก็ดูก็คุยก็ฟังได้แล้วทำงานอย่างไรให้มีความสุขทำงานอย่างไรให้มีความสุขทำงานอย่างไรให้เป็นสุขครับผมก็มีเคล็ดลับทำงานอย่างไรเป็นสุขครับก็ทำให้เดินพื้นหันไปเฮ้ยเล่นในมั่นใจเลยนะอย่าเล่นแบบอย่าเล่นกลัวว่าเขาจะรู้สิเล่นเหมือนเขาไม่รู้เอาไหมเทสองเทสองไม่รู้ว่าทำงานอย่างไรให้เป็นสุขครับอาจารย์ต้องกระตุ้นพวงต้องทำเลยพื้นหันไปเล่นให้มั่นใจบางคนไม่เลยพฤหัสนะพอเครียดปุ๊บอยู่วันพุธเนี่ยเรียบร้อยเลยวันพฤหัสเรียบร้อยเลยเคยดูเขาแข่งกินที่บ้านไหมยังไงครับพอแป้งเขาเลยเห็นสิบเลี้ยนสิบกินขนมโขกขนมไข่ดื่มน้ำอัดลมร้อยเข็มเป่าลูกโป่งให้แตกเข้าเส้นชัย
บางคนกินขนมโค้กน้ำไข่ติดคอไม่ไปต่อน้ำอัดลมรออยู่ข้างหน้าความล้มเหลวอาจจะอยู่ซอย1ซอย2ความสำเร็จอยู่ซอย3ซอย4คุณไปให้เห็นตรงเคยเห็นภาพใน Facebook มั้ยที่คนนึงขุดหาเพชรอ่ะขุดหาเพชรอีกคนนึงก็ขุดหาเพชรเพชรเต็มเลยแต่ว่าดินกั้นอยู่นะมองไม่เห็นว่ามีเพชรประมาณสัก2 20 30เม็ดใหญ่ๆอ่ะไอ้คนนึงขุดไปเจอเม็ดเดียวไปฆ่าเขาเฉยเลยแล้วก็เอาเพชรเม็ดนั้นสมัยก็ไปขุดต่ออีกแล้วมันมีน้ำอยู่เลยจากเพชรไปน้ำท่วมตายจิตขุดไปยังไงก็เจอเพชรแล้วเวลาเราล้มเหลวเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอกหักไม่เห็นเป็นไรเห็นไหมหาแฟนใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมอันนี้เรื่องอะไรใหญ่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมรถคันใหญ่กว่าเดิมจิตใจที่ใหญ่กว่าเดิมหลังมันคงมากกว่าเดิมไปดูในเฟซมาเยอะมากเลยแต่จะไม่เหมาะก็ตัดออกไปแล้วกันโยมตัดออกอากาศไปแล้วกันมีเรื่องอะไรไหมใครอยากมีเรื่องกระทะมีเรื่องจะถามไหมถามเหนื่อยท้อทำยังไงโยมส่งสายตามาถามอาตมาส่งสายตาโยมรู้เลยรู้ได้ไงเราต้องเดาสายตาของผู้บริโภคให้ออกทำตาเนี่ยสรุปเขากำลังเหนื่อยกำลังท้อเขาจะนอนไม่ได้เวลาเหนื่อยเวลาท้อคนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้และท้อแท้มาจากเมืองจีนและเมืองจีนเมืองที่คนมันไม่ค่อยถึงเมืองไทยเพราะถึงไทยเดียวถึงไทยเดียวแต่เดียวจะเลี้ยวทำไมจะถึงเมืองเวลาเหนื่อยเวลาท้อสี่คำจำให้แม่นอาจจะฟังดูหวือหวาแต่พออธิบายแล้วโยมจะพยักหน้าทันทีทุกครั้งที่คุณเหนื่อยคุณท้อสี่คำจำให้แม่นวันนี้คุณอย่าทำนมหกหรือยังอย่าทำนมหกอย่าท้อเมื่อพลาดครับขยายอาจจะแพ้นะอย่าท้อแต่อย่างไรเราก็ไม่แพ้ไว้เหมือนบางทีแมนยูแพ้บวยนะถึงบวกแค่ดับ17เดียวโอเคยังไม่ยังท้อยังตั้งทำความหวังขึ้นมาใหม่ไปนัดต่อไปไปนัดต่อไปนมนานสักปานใดหกล้มไปเพียงชั่วคราววันนี้คุณอย่าทำนมหกหรือยังหรือยามเหนื่อยยามท้อยามสิ้นหวังยามหมดกำลังใจเปลี่ยนยามใหม่นะครับยามตัวนี้พักไม่เป็นมงคลไม่ใช่มาคนเดียวเฮ้ยนั่งอยู่นี่มาทักอะไรมาคนเดียวใจหายแน่เลยแต่ไหนแล้วไม่ดีจะทักแบบนั้นไหมครับผมอะไรนะจะจบเมื่อไหร่ท่านไหนเนี่ยนะจะจบเมื่อไหร่นี่ก็ถามตรงเยอะเพราะทำตามนี้ฮะโต๊ะจีนนะโต๊ะจีนรบกวนอาหารเย็นนี่จะฉันเย็นพร้อมภาพเลยได้ไงมีคำถามจริงไหมท่านคนไทยจะไม่ถามเพราะอะไรคนไทยเรากลัวไงเกรงใจอ้าวมีอะไรก็มาเลยนะในประชุมเราพูดออกมาเลยเสนอดีรอบตัวเสนอชั่วซวยเลยนะคนไทยไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นอยากแสดงความคิดเห็นอยากฟังความคิดคนไทยต้องไปฟังที่ไหนฟังที่ห้องน้ำยังไงครับเอาเราจะ coffee break สัก15นาทีนะฮะพักดื่มกาแฟกันก่อน15นาทีพบกันที่นี่ก็เข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละเฮ้ยประเด็นเมื่อกี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะใช่ครับผมรู้อยู่แล้วแต่ผมไม่อยากจะพูดเลยหรอกความคิดท่านครูบอกของกูจะลาบสมาร์ทเลยคิดเขาออกมาหอมเลยจำเลยคนไทยครับไม่มีจริงใช่ไหมนะก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจทำงานนะขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จมันอาจจะมีช่วงสะดุดบ้างมันแข็งจิตที่บากมันจะมีช่วงที่ยากบ้างมันจะมีช่วงอุปสรรคข้าวตาความลงความรักอุปสรรคปัญหาเศรษฐกิจสังคมบ้างแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆรออยู่คุณจะให้แบบมันราบรื่นทุกด่านมันจะสนุกเลยโอ้ด่านนี้แบบว่าว่าพลาดแบบนี้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองมันไม่ง่ายขนาดนั้นคือมันก็ต้องมีง่ายบ้างยากบ้างมีลุ้นบ้างมีประสบปัญหาแล้วมีคนเราเข้มแข็งขึ้นนะแต่ก็บอกมีงานทำดีกว่าตกงานทุกคนท่านทำงานเหนื่อยบางทีถึงเหนื่อยในการทำงานดีกว่าเหนื่อยจากการเดินทางงานใช่ไหมท่านใช่ไหมครับมีงานทำก็โชคดีแล้วทุกคนทุกท่านงานเคล็ดลับง่ายแต่มาฝากก่อนจบก่อนจากทุกท่านอยากทำงานที่มีความสุขไม่ยากโยมจงทำงานโดยไม่ต้องหวังเงินเดือนไม่ต้องมันมีระยะคือดีนะผมไม่พูดไปข้างหน้าคือทำงานระหว่างเงินเดือนหากว่าทำงานระหว่างเดือนเนี่ยมันมีความสุขแค่วันที่เงินเดือนออกแต่ข้างหน้าผมจะพูดเลยนะผมหาสกปรกใช่ไหมคือไม่ต้องหวังเงินเดือนต้นเดือนขยันการเงินขยันไปเดือนขยันอันนี้ไม่ต้องหวังมันออกแน่นอนมันเป็นระบบอัตโนมัติอยู่แล้วหาต้นเดือนขี้เกียจการเดือนขี้เกียจไปเดือนขี้เกียจนี้ออกมาโยมออกเงินเดือนและโยมออกตามเงินเดือนไปด้วยเกี่ยวไม่ทำเป็นคนขี้เกียจคือทำงานไปเถอะมันจะออกตามระบบระเบียบอยู่แล้วทุกคนทุกท่านไม่ต้องหวังต่างด้าวเพราะเราทำงานมันควนไฟมันทำงานที่เราใช่ยิ่งเมียนมาตอนนี้เหมือนจะคือปิดประเทศอีกแล้วเขาก็อยากจะมาประเทศเราเราทำงาน
แข็งเราก็ยังให้แพ้เขาเราเป็นเจ้าของประเทศก็ทำงานได้สู้เขาไม่ได้ชนะเขาไม่ได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจใสร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความรักความสามัคคีร่ำรวยความมีน้ำใจซื่อสัตย์เหมือนกับท่านปัญญาโนสิงหลายปีผ่านไปเป็นร้อยปีคนก็ยังไม่ลืมท่านนี่ธรรมะแค่ข้อเดียวนะจริงๆท่านมีมากกว่านั้นวันนี้ทั้งอิทธิบาท4ทั้งผมวิหารธรรม4นะทั้ง5 3 3ให้โยมเอาไปใช้ในชีวิตแค่เครื่องเดียวที่เราบอกไปวันนี้ครับเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์มากมายกับทุกท่านแล้วก็บริษัทของเราอย่าเป็นแค่ผู้อาศัยเราต้องเป็นเจ้าของช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาช่วยกันพัฒนาบริษัทมั่นคงชีวิตเราก็มั่นคงไปด้วยในช่วงที่ต้องประคับประคองในช่วงที่เหมือนเราต้องประคองกันไปเราก็ประคองกันหากกันที่อยู่ตรงนี้ก็มีน้ำจิตน้ำใจจะเดินนุ่งเดือนน้ำรวยแข็งแรงมีความสุขปรารถนาสิ่งใดประการใดที่มีไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมละไซขอให้สิ่งนั้นจงพังสำเร็จพังสำเร็จพังสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนทุกท่านมีอายุยืนชุ่มชื่นจิตวันนับผ่องโสพิษสำฤทธิ์ผลสุขะล้ำสำราญบรรดาลพระลักษณ์ล้นก้าวหน้าสถาพรขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริสัมมีหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดทานให้ไพศาลปุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโทรมสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรัตน์ดำชัดชัยจะเจริญวัยจะเจริญศีลทวีงามเพลินเจริญพรและต่อไปขอเชิญพิธีกรได้เรียนเชิญประธานในพิธีถวายของที่ระลึกแก่พิธีกรทำงานที่พิธีกรได้ไหมหัวเขาลืมมีอะไรมีของที่ระลึกมีอะไรไหมไม่มีนะไม่มีนะยังไปลิกซิ่วเลยอเมริกันสแตนดาร์ดเขาก็ถวายแก้วมานี่บริษัทอะไรเนี่ยถวายกระติกน้ำร้อนมาเนี่ยมีห่อหายไปซะแล้วมีแม็กเดอร์ซันมีของที่ระลึกมีหรือถวายโต๊ะจีนแก่พิธีกรอย่าเล่นในใจนะพี่นะไม่มีเดี๋ยวรับพรได้ไหมพี่อย่างมีนะมีนะบางทีเขาจะมีแก้วมีกระติกน้ำร้อนอะไรเนี่ยที่นี่ล่ะกระติกน้ำร้อนแล้วแต่ที่นี่อาจจะมีแชมพูมีสบู่อาตมาเล่นได้เสร็จแล้วครับอย่าสับผมเดี๋ยวเราก็รออยู่นะถ้าถามจะยิ่งกว่าของที่ลึกจะกล่าวคำถวายไหมหรือไม่เป็นไรจะกล่าวไหมมีคำกล่าวไหมครับมีคำปิดขอบคุณอย่างเงี้ยเชิญเลยค่ะคุณครูและแล้วกิจกรรมในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีในนามของบริษัทเซนทรัลเคมีคอลจำกัดดิฉันขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ทุกสองรูปมาณโอกาสนี้ขออนุญาตมอบของที่ระลึกต่อเงินต่อทองน้ำเต้าดูดเงินดูดทองไอ้ไข่นะไข่ยังมีกระแสอยู่นะสำเร็จการดินทองการทำเงินการทองมอบกับคุณโยมฉันจะช่วยด้วยนะเขายิ่งให้ยิ่งได้เราให้กระดาษเดียวเราก็ได้เสื้อถ้ามีเสื้อสั่งให้แม่ด้วยแม่ใส่ XL โอ้โหถ้าเราเอา XL นะแม่ก็ใส่ S แม่จะออกมารับเองไหมเดี๋ยวให้ลูกชายรับมาแม่แม่แม่ลูกชายรับเลยค่ะเนี่ยก็เดินมาแล้วตกลงกับตัวเองให้ได้ก่อนเราให้ลูกชายรับมาเราก็บินมาเสื้อผ้าสำรองคุณจะไปเจอมอโลตัสอะไรนะประตูน้ำไม่มีฮะเราเคยลองแล้วขายไม่ได้มันมาขายดีเราก็ได้เอามาเองครับแม่นะถ้าไซส์เล็กไปใหญ่ไปแม่ไปเปลี่ยนได้ส่วนท่านอื่นที่ไม่ได้ของที่ระลึกต้องปิดไปก่อนแล้วนะของที่ระลึกนะก็อยู่ด้านนอกไม่จำหน่ายนะพูดตรงนี้เป็นคนเลือดปูสกิลจะไม่ค่อยดีใครอยากได้ทำไมครับเอาเงินไปแลกต่อไม่ได้กันใหม่หัวเนี่ยคนก็รู้ว่าทุกอย่างมีต้นทุนสุขภาพอารมณ์ก่อนเอาไว้ก่อนไปแล้วเดี๋ยวยะถาให้ผีสอบผีให้คนช่วงพระยะถาให้เฉพาะผู้วายชนมันผู้หลุดของเราเท่านั้นเจ้ากรรมนายเวรก็ได้สับปีให้คนก็คืออธิษฐานด้วยรุ่งร้อนรุ่งเรืองร่ำรวยเดินทางปลอดภัยนะโยมนะช่วงยะถาเนี่ยก็จะมีการกรวดน้ำมาที่บ้านกรวดน้ำนักเรียนนักศึกษาชอบถามเด็กทุกวันนี้ขี้สงสัยทำไมต้องกรวดน้ำด้วยคะตอนพระยะถาอ๋อเพราะว่าถ้ากรวดกาแฟคนตายจะนอนตายตามไม่หลับแผ่นน้ำเป็นสสารที่กราที่สุดครับผมเชื่อมโยงไปหาบรรพบุรุษครับอ่ะนี่หมดพระอาจารย์ดร.สมพงษ์ซึ่งวันนี้โชคดีของพวกเรามากท่านเพิ่งได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะได้แชมป์ยะถาสัพพีดีเด่นเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วเพื่อเป็นแชมป์ประเทศไทยก็จะเป็นแชมป์โลกไปในตัวเพราะว่าเราเป็นว่าอะไรให้เกียรติแชมป์ด้วยเพราะเราเป็นศูนย์กลางโฆษณาของโลกประเมินจากเมื่อท่านยะถาแล้วเรากรวดน้ำจะกรวดแท่งหรือกรวดเปลี่ยนก็แล้วแต่นะ
บุญไปถึงบรรพบุรุษผู้วายชนสูงถึง 98.72% เฉือนชนะพระมหาธวัชชัยปัญญาขโมวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งได้แค่เมื่อกี้ผมบอกกี่เปอร์เซ็นต์นะ 96.23% ครับถือว่าขาดพอสมควรและท่านยังได้เบิ้ลแชมป์นะเป็นแชมป์อย่างที่สองก็คือแชมป์ผู้ให้สินห้าดีเด่นถ้าให้สินห้าดีเด่นประเมินจากโยมรักสินห้าจากท่านแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้สูงถึง97.43% เฉือนชนะพระมหาใจวัชนะสงครามซึ่งได้แค่เมื่อกี้ผมบอกกี่เปอร์เซ็นต์นะ 94.23% เป็นไงตัวเลขเยอะงงเลยคณิตศาสตร์งงเลยมันจะมีได้ไหนนะแชมป์ยถาสัพพีแชมป์สินห้าประโยชน์เชื่อจริงเอาไปใช้ในที่จริงกันดีไม่โหดร้ายเป็นหลักประกันชีวิตไม่มือไวหลักประกันทรัพย์สินไม่ใจเร็วหลักประกันครอบครัวไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพื่อจะไม่พูดกดหลักประกันสังคมแล้วหมดสติเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์เป็นหลักประกันสุขภาพสินส่งทำให้สูงสินวงทำให้สวยสินนำทำให้รวยสินช่วยทำให้รอดไงจังหวะบกปะบกปะนี่นะท่านในสินได้แชมป์เลยครับผมนิมนต์ครับผมตั้งใจรับพรทุกท่านยะภาวริวะมหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังตปาจันโทปนรัสโสยทามณิโชติรัสโสยทาสัพพิติโยวิวัญจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเริ่มยังไงก็จบอย่างนั้นเราเกิดมาดังผ้าขาวก่อนจากโลกนี้ไปไม่ถึงขั้นเป็นผ้าขาวจั่วแต่ก็จะดังเกิดไปจนลูกนานจนใครมาว่าเราตอนแก่ได้นิยมนะมาพร้อมๆกันมาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิถ่ายภาพอะไรดีเนี่ยต้องเป็นด้านหน้าใช่ไหมถ่ายตรงนี้ไปมีป้ายบริษัทนั้นเท่าไหร่ไม่มีเนาะตัดกล้องวันเลยอยู่นั่งที่เดิมเลยจ้ะรออะไรคิดว่าเราจะนั่งยังไงดีเซลฟี่นั่งอย่างนี้นะเดี๋ยวเราคุณโยมเอาเก้าอี้ให้หน่อยเดี๋ยวเราจะนั่งพยายามจะไม่บังโยมนะครับมองหาวิธีที่จะไม่บังใครตรงอาตมาขยับนิดนึงนะนิดหน่อยก็ต้องขยับมากหน่อยเดี๋ยวจะเสียแถวหันหน้าหันมาใครโดนบังก็ขยับเลยหันหลังมาที่ไหนนี่เล็กมาเราก็ถ่ายภาพโต๊ะมาแล้วทุกคนคุณนั่งแล้วคุณโยมนั่งแล้วคุณโยมชนะชอบนั่งแล้วสิเจ้าของบริษัทเช่นๆๆแล้วจะช่วยๆๆมาตอนนี้ครับขยับโต๊ะหน่อยว่าผู้ชาย 2-3 คนขยับโต๊ะนี้ไปประคองของให้ดีนะมีน้ำมีเนื้อนะโยมระวังเข็มหมดนะฮะ 2-3 คนก็พอที่ช่วยเราคัดประคองของแค่ถอยให้ถ่ายพวกแม่ตอนนี้ปฏิฆาโต๊ะเด็กอยู่อนุบาลอยู่ประถมแล้วนะอนุบาล2อยู่เกรดป.2แล้วผมเรียนเลยครับเซนแอนดูโอ้ยแค่เคียงกับอาจารย์สุพงศ์ทำไมเด็กเรียนเซนเบอร์หนาลูกเรียนดุมากเด็กเซนจริงเซนเบอร์หนาเป็นผู้แข่งกับเซนแอนดูลูกให้พระอาจารย์เห็นไหมลูกนะบอกคุณแม่นะกระซิบกระซิบข้างหลังข้างหลังสุด 2-3 แถวยืนแต่ว่าใครอยู่ท่าเดียวกันให้ยืนระหว่างไหนเพื่อนสองคนก็ได้สลับฟันปลานะอย่าให้โดนบังนะอย่าโดนบังนะใครโดนตามบ้างกดเรียนไว้ครับมันจะมี 0.5 มี 1 นะครับ2อะไรที่ไหนนะถ้ารุ่นใหม่มันจะมีปรับนะแต่ว่านะที่มันเป็น 1-2-3 อ่ะใครกลางใกล้ถ่ายไกลก่อนจ้าเรียนไว้เรียนไว้
สองสามยิ้มนะถ่ายรูปไม่ใช่นั่งรอบริจาคเลือดยิ้มบริจาคเลือดก็ต้องยิ้มคนเดียวช่วยได้สี่คนสามร้อยสี่สี่เลือดเราจะมองมากดไลค์อ่ะครับพี่สองนี่โป้งหันหลังมือออกนะอย่าไปหันลายนิ้วมือเขาจะสแกนลายนิ้วมือเราเขาจะติดเชื้อโทรศัพท์ไม่รู้จริงหรือเปล่าส่งมาเขากลัวไม่ทันภาพต่อมามินิฮาร์ดเราจะเพิ่มเงินมินิฮาร์ดนะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดไปเลยกดเลิฟกดเลิฟเห็นไหมสามนิ้วเลยนะเพิ่มทีละนิ้วทีละนิ้วต่อไปสี่นิ้วชี้สองโป้งสองเป็นหัวใจถือว่าสี่นิ้วก็ฝักละสองอยากมองกล้องไหนมองได้เลยฮะมีไอโฟนสิบสองเขาถวายมาก็ถวาย7 10 11 12 AIS นะแต่บอกเอ๊ะอาจารย์ช่วยโปรโมทอะไรไหมไม่ได้นะครับอาจารย์ช่วยใช้ของเราก็ดีนะครับก็เลยไม่ต้องโปรโมทให้เขา AIS ก็ดีจริงๆนะต่อมา5นิ้วนะฝากไว้5นิ้วพนมมือล่าสุดอาจารย์เพิ่งส่งการบ้านไปอย่าลืมดูนะใครมีเพจ News AIS เพนะเจริญพร News อาตมาอยู่วันอาทิตย์วันจันทร์ถ้าจะไม่ผิดว่าคุณสุทธิชัยยุนล่าสุดวิเคราะห์เรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็อีจันอีจันเป็นสำนักข่าวที่เชื่อถือได้แล้วก็ใครเนี่ยเทคโนโลยีฉลามฉลามเทคโนโลยีเขาเรียกอะไรจำไหมจำทั้งจำเดิมเลยไม่ได้อีจันอ๋อท้าปณีเอซีชัยอย่างนี้ข่าวการเมืองท้าปณีนี่สแตนดาร์ดไม่ใช่สแตนดาร์ดเขาเรียกอะไรนะการเมืองอะไรนะพี่เดลิพอร์ต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 แต่มาก็ไม่ได้ไปอยู่กับเขาได้ปลื้มใจเหมือนกันเราไม่ได้เรียนด้านข่าวแต่ว่าตอนนั้นเป็นเชิงบวกก็ไม่อยากให้คนดูข่าวแล้วเกลียดกันเกลียดลุงพลก็จะไม่ได้เราเข้าใจคนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวโชคดีมีความสุขใครอยากจะทายเดียวนะครับเพียงแค่คุณมีเสื้อมีมาโชว์นะฮะคุณจะได้ทายเดียวนาทีนะคุณหญิงพรทิพย์นะเชิญเป็นพรทุกท่านนะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการทำงานทุกท่านอ่ะผมใช้ไม้เนี้ยพิธีกรเราจะไม่ท่า